เอ้าดื่มน้ำเปล่าสวัสดีทุกคนเดี๋ยวค่อยวันนี้ค่อยหาดใหญ่ซิตี้มาดึกใช่ค่ะตัวเล็กสวัสดีค่ะคุณโอคุณประธานคุณตัวเล็กคุณสุดาพรคุณพระอกเหรอคุณทับทิมวัชรินทร์พนัสนิคมชลบุรีค่ะสิริพรนะคะสีฟ้าสุดไทยสุจิตรานะคะป้าแมวคุณไตคุณชัยพฤกษ์นะคะภาษีเจริญคุณวิรยุทธสวัสดีค่ะคุณบัณฑิตนะคะคุณมอนสเตอร์นะคะคุณอัมพาคงชื่นคุณปาเบิร์ดนะคะคุณวิรยุทธนะคะคุณโอมาแล้วนะคะคุณอ้อยนะคะคุณสมุยทนธรรมดานะคะโอ้มีอะไรศิลปะผิวหนังสักมาด้วยนะคะเกาะสมุยสวัสดีค่ะใหม่คุณบันดีค่ะสวัสดีค่ะเติมศักดิ์สวัสดีค่ะหนูหมวยสวัสดีค่ะอันนี้ยังเป็นทาร์เก็ตกลุ่มเดิมอยู่นะคะยังไม่มีขาจรนะคะคุณระพีพงษ์นะสวัสดีค่ะสวัสดีจากเพชรบุรีโอเคนะคะเพชรบุรีเพชรบุรีคุณอัญชรินสวัสดีค่ะ My name กิ๊กคุณกิ๊กสวัสดีนะคะเอาละค่ะ90ค่ะ91ค่ะเดี๋ยวรอเพื่อนพี่น้องอีกนิดนึงนะคะวันนี้สำหรับคนที่เข้ามาก่อนนำเสนอประเด็นก่อนเลยค่ะวันนี้นำมาเสนอประเด็นก่อนได้เลยนะคะสำหรับใครที่อยู่นะคะใกล้เคียงนำเสนอประเด็นกันก่อนสวัสดีค่ะคุณมุกนะคะก็มากันยามบุญมากลาไก่ก็กลายเป็นหงนะคะยามบุญหลงหงเป็นกาหน้าฉงนนะคะยามบุญมาหมูหมาก็กลายเป็นคนยามบุญหล่นนะคะวันนี้โทรหาอาจารย์บรรชัยอาจารย์บรรชัยไม่รู้ปิดมือถือไปไหนไม่รู้ไปต่างประเทศหรือเปล่านะคะติดต่อทางมือถือไม่ได้นะคะวันนี้เข้าไปนมัสการเจ้าคุณธงชัยมาไปถวายลำไยลำไยกะโหลกลำพูนไปถวายลำไยมาวันนี้
ไม่ได้ไปนานแล้วกุฏิวันนี้ก็เลยเข้าไปนมัสการโอ้แขกเยอะเหมือนเดิมก็เลยนมัสการลากลับละต้องรีบกลับบ้านเพราะว่านะคะไม่ได้เดี๋ยวนี้เราเป็นคนมีครอบครัวไปไหนก็ต้องรีบกลับบ้านเสื้อสวยนะคะคุณมอลลี่จริงหรือเปล่าคะขอบพระคุณมากค่ะอ่ะจากอยุธยาคุณวีระวันนะคะคุณวิเชียนสวัสดีค่ะคุณรังวิทย์สวัสดีค่ะนะคะเอาละช่วงเวลานี้นะคะขอสัก2ประเด็นสิคะขออนุญาตเชิญนำเสนอมาสัก2ประเด็นค่ะละครช่อง3ก็อวสานแล้วแต่ดูพี่ดิละครช่อง3ก็อวสานวันนี้ตอนอวสานใช่ไหมแต่ดูพี่ดีกว่าละครช่างมัน มันใช่เหรอ ไปดูละครก่อนเถอะ ตอนอวสานซะด้วย ไปดูก่อนเถอะเดี๋ยวมาดูเจ้แล้วเดี๋ยวผิดหวังจากเจ้แล้วกลับไปหาละครเดี๋ยวไม่ทันอีก โอ้ยตายละไม่ได้ดูละครเดี๋ยวมาดูฉันไม่ประทับใจฉันเดี๋ยวมาโทษฉันอีก เออนะคะคุณสมพงษ์อรัญญประเทศมาแล้วนะคะอ้าวมานะคะมาเลยโอ้วันก่อนเจอทหารจากอรัญญประเทศมาสนามกีฬาจากกรมอุตสาหกรรมทหารน่ะตั้งแต่เกิดมาฉันก็เพิ่งรู้เลยว่าทหารกองทัพอ่ะเขามีกรมอุตสาหกรรมทหารด้วย ฉันก็เพิ่งรู้จักกรมนี้อ่ะกรมอุตสาหกรรมทหารเขามีหน้าที่ทำอะไรพี่กรมอุตสาหกรรมทหารเนี่ยอ๋อกรมอุตสาหกรรมทหารเนี่ยมีหน้าที่เขามีศูนย์นะศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศแปลว่าเป็นอุตสาหกรรมการผลิตยุทโธปกรณ์ป้องกันประเทศเลยผลิตอะไรพี่โอ้ผลิตอาวุธยุทโธปกรณ์อาวุธแล้วผลิตเองได้เหรอพี่ไม่ก็คือมีการสัมปทานให้กับบริษัทเอกชนผลิตอีกทีนึงโอ้ก็มีศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานเออนะเขามีก็นะคะวันนั้นก็เจอเป็นทหารมาจากสระแก้วนะคะเอาละค่ะมาช่วงเวลานี้ฮะคุณวีรยุทธ์บอกว่าจะให้พูดเรื่องแปลรูปแคทกับ TOT เอางั้นเลยเหรอเขามีแนวจะแปลรูปแล้วเหรอใช่เหรอเขามีแนวจะแปลรูปเหรอใช่เหรอทุกวันนี้ก็แปลรูปแล้วไม่ใช่เหรอทุกวันนี้ก็เป็นบริษัทแคทเทเลคอมเป็นบริษัทแคทเทเลคอมมามันไม่ได้เป็นรัฐวิสาหกิจนะเป็นบริษัทแคทเป็นบริษัท TOT นะคะเพียงแต่ว่าผู้ถือหุ้นเป็นกระทรวงการคลังเออก็แปลว่าแปลไปแล้วนะก็แปลว่าแปลไปแล้วนะเพียงแต่พูดถึงหุ้นเป็นกระทรวงการคลังเท่านั้นเองเออมันกึ่งบริษัทกับรัฐวิสาหกิจอะนึกออกไหมเอออยากให้พูดเรื่องทัวร์ศูนย์เหรียญคุณน้อยบอกทัวร์ศูนย์เหรียญเลยศิลปะผิวหนังบอกฮึๆทำไมไม่ได้ยินเสียงทำไมไม่ได้ยินเสียงล่ะคุณกิติสวัสดีค่ะมีคุณกิติมาด้วยนะคะคุณกิติสิงหาปัดนะคะไม่ใช่ใช่ไหมเรื่องใช้ไฟหลวงชาร์จแบตโอ้ยมันเป็นเพียงแค่ไอเดียและแนวคิดมันยังไม่เกิดไม่ใช่เหรอยังสิเขายังไม่ได้ทำตอนนี้เจ้กำลังคิดอยู่เนี่ยไฟหลวงชาร์จแบตก็ผิดกฎหมายนี่ตายแน่ๆเลยมันจะหมดไปสักกี่ตังค์จะนะไฟหลวงชาร์จแบตเนี่ยโอ้ยนะแล้วนี่จะไปทำที่ชาร์จแบตให้ประชาให้ตรงไหนละเนี่ยโอ้คุณเชื่อไหมเสร็จแล้วเดี๋ยวจะมีเอกชนเนี่ยนะโอ้ยได้ธุรกิจใหม่ธุรกิจรับชาร์จแบตคือตั้งปลั๊กขึ้นมาแล้วจ่ายทีละ10บาทเหมือนสมัยก่อนที่เรามีไอ้เนี่ยมีไอ้โทรศัพท์อ่ะนึกออกไหมสมัยที่เรามีโทรศัพท์โทรทางไกลกี่บาทเอาโทรศัพท์วางเนี่ยตั้งเป็นซุ้มอ่ะนะมีธุรกิจอ่ะนึกออกไหมเดี๋ยวก็จะมีธุรกิจแบบนั้นเกิดขึ้นคุณเพนนีสวัสดีค่ะคุณจะเด็ดสุดาเจ็ดสุดาจะเด็ดสุดาเจ็ดสุดาสวัสดีค่ะคุณชูสวัสดีค่ะทันทักจักทันทักเจ้พอดีใครมาแรกๆนี่เจ้จะได้ทันทักนะคะเจ้จะทักหมดเลยนะคะเจ้ก็จะทักคุณธรรมนูนสวัสดีค่ะคุณเชื่อไหมถ้าเกิดชื่อบางชื่อถ้าเกิดเจ้อ่านข้ามนะคะเจ้ต้องขออภัยด้วยเพราะว่ามันไม่ใช่ความผิดของเจ้นะคะมันเป็นความผิดของอะไรอ่ะมันเป็นผิดของฮะไฟมันไม่ดีใช่ไหมจัดไฟใหม่เหรอเอาไปไกลๆไม่รู้จัดไฟใหม่จัดไฟใหม่ช่วงนี้ก็ฮะจัดเอาออกได้ไหมอันเนี้ยโอเคไหมโอเคไหมไม่ได้นะแสงสีไม่ค่อยดีเลยวันนี้ไม่มีอ่า
อ่ะอ่ะโอ้มีคนเซ็งอ่ะตัวเลขเซ็งสัญญาณสะดุดตลอดซื้อแพ็กเกจตั้ง50 กิกะไบต์ทำไมคลื่นมันอืดจังเลยอืมอ๋อเหรอเออกิกะไบต์50 กิกะไบต์ดีขึ้นดีขึ้นโอเคดีขึ้นนะโอเคจ้ะเออบางคนเขาก็อยากมาฟังเสียงหัวเราะเราแล้วก็นอนหลับเออบางคนก็อยากมาแค่ฟังเสียงหัวเราะก็จบบางคนก็มาอยากฟังเรื่องเมาส์วันนี้ไม่รู้จะละเมาส์เรื่องอะไรนะเนี่ยเออเมาส์เรื่องอะไรดี FC เจมีละยิ้มแย้มมาละเออเราก็มี FC เขาเหมือนกันนะเนี่ยเออแม้เราไม่ได้โชว์แก้มก้นนี่นะ FC FC เจนนี่เจนนี่บอกอย่าดราม่านะจ๊ะเจนนี่บอกอย่าดราม่าชุดว่ายน้ำก็ถ่ายมา3 รอบแล้วเป็นนางเอกทำไมจะโชว์ไม่ได้เป็นนางเอกเขาก็โชว์ซีทูได้อะจะทำไมอะเอออืมอ่ะมาช่วงเวลานี้ทัวร์ศูนย์เหรียญเอาทัวร์ศูนย์เหรียญก่อนมะทัวร์ศูนย์เหรียญก่อนทัวร์ศูนย์เหรียญเรื่องบ้านเรื่องบ้านทอบอที่จตุพรพูดอะเรื่องบ้านทอบอบ้านทอบอเหรออุ้ยไม่อยากจะไปพูดประเด็นพี่ตู่มาเลยนะคะประเด็นจตุพรเนี่ยเวลาพูดกับมันทีไรนี่เหมือนโฆษณาแล้วเนอะไหมเหมือนโฆษณาให้จตุพรอ่ะโอเคเดี๋ยวดูซิว่ามีประเด็นอะไรนะคะเรื่องแรกก่อนเรื่องแรกก่อนขออนุญาตคุยเรื่องทัวร์ศูนย์เหรียญนิดนึงได้ไหมคะคือล่าสุดนี้ก็เพิ่งจะได้ฟังอาจารย์สังสิทธิ์พิริยะรังสรรค์นะคะคืออาจารย์สังสิทธิ์แกก็มีความจริงใจอะนะแล้วก็แกก็คืออาจารย์สังสิทธิ์เนี่ยโปรเซสของอาจารย์เนี่ยคือจะเป็นนักวิชาการที่เวลาคิดอะไรเนี่ยคิดเป็นมหาภาคแล้วก็คิดระบบแบบสังคมจะไม่คิดเล็กคิดน้อยคิดแบบว่าอันนี้ของใครอันนี้ทําไมอันนี้ใครอะไรยังไงของใครคือแกจะไม่คิดลักษณะนี้เวลาคิดแกคิดภาพรวมภาพใหญ่สรุปแล้วก็คือกรณีของการปรับทัวร์ศูนย์เหรียญเนี่ยไอ้กรณีของการปรับถูกตัวเนี่ยโอเคใช่จบไปคือคําสั่งนายกรัฐมนตรีไม่แน่ใจว่าใช่คําสั่งนายกรัฐมนตรีหรือเปล่าหรืออะไรนะคะแต่ว่ากรณีของทัวร์ศูนย์เหรียญเนี่ยคือดิฉันเข้าใจว่าส่วนหนึ่งเนี่ยมันก็ดีต่อเรื่องของการทั้งการป้องกันแล้วก็การปราบปรามใช่ไหมคะแต่อีกส่วนหนึ่งเนี่ยปรากฏว่าปลาซิวปลาส้อยปลาเล็กปลาน้อยทัวร์อื่นมันกระทบหมดเลยนะตอนนี้ล่าสุดเนี่ยทัวร์จีนเนี่ยจากกรณีของการเป็นข่าวจับบริษัททัวร์ในข้อหาอ้างยี่เนี่ยข้อหาเนี่ยข้อหาอ้างยี่ข้อหาเดียวเนี่ยมันเป็นเรื่องเซนซิทีฟละเอียดอ่อนมากเลยสำหรับคนจีนละเอียดมากๆเลยสำหรับคนจีนไอ้กรณีคำว่าอ้างยี่เนี่ยเออนึกออกไหมคือจะจับเรื่องการผิดระเบียบอะไรปรับเปรียบเทียบอะไรยังไงก็ว่ากันไปนะแต่ว่าพอมีข้อหาอังยี่ปุ๊บเนี่ยจีนเขาค่อนข้างละเอียดอ่อนเรื่องนี้เนี่ยก็อย่างที่อาจารย์สังสิทธิ์ว่าตกลงมันจะเป็นเรื่องที่ช่วยรัฐบาลหรือมันจะเป็นเรื่องทำลายรัฐบาลกันแน่ยังไม่รู้เลยเพราะอะไรรู้ป่ะไอเรื่องการจัดการทูศูนย์เหรียญเนี่ยนะมันก็ถ้ามันจับถูกตัวหรือสกัดกั้นได้ถูกประเด็นแล้วก็มันก็คงจะเป็นเรื่องดีนั่นแหละนะแต่ว่ามันก็ต้องมีวิธีการไหมแต่ไอคนนำไปปฏิบัตินำคำสั่งไปปฏิบัติเนี่ยเราไม่รู้ว่าเขาปฏิบัติอย่างไรไงแต่ทราบว่าวิธีการปฏิบัติของเขาใช้เวลาในการไต่สวนข้อมูลเนี่ยไล่หาข้อมูลเพียงแค่เดือนเดียวประเทศนี้เขาบอกว่าถ้าเกิดข้าราชการทำงานเดือนเดียวแล้วประสบความสำเร็จได้ข้อมูลครบแล้วก็ไปจัดการเนี่ยโอ้โหป่านนี้มันเจริญไปนานแล้วประเทศนี้ป่านนี้มันเจริญไปนานแล้วแต่ว่าไอการหาข้อมูลเพียงแค่เดือนเดียวแล้วปราบเลยเนี่ยอันนี้เนี่ยก็เป็นที่อาจารย์สังสิทธิ์นะท่านก็บอกว่าเออมันก็เป็นที่คางแคงใจสงสัยอยู่ไงทีนี้สรุปแล้วก็คือกรณีปราบไปแยกแยะกันแต่ไอ้กรณีปราบแล้วปรากฏมันกระทบกับอิมเมจภาพลักษณ์และกระทบกับทัวร์ทั้งระบบเลยตอนนี้พวกสมาคมท่องเที่ยวสมาคมโรงแรมและต่างๆตอนนี้นี่เดือดร้อนกันหมดละคือลุกขึ้นมาปรึกษาหารือประชุมประชามกันหมดแล้ววันนี้ก็มีการประชุมกันหมดละเพราะว่ามันกระทบไปทั้งระบบตอนนี้ทัวร์จีนเนี่ยระงับการเดินทางมาเที่ยวประเทศไทยประมาณเข้าสู่70-80%ระงับตั๋วบินระงับการเหมาเช่าลำระงับการท่องเที่ยวในประเทศไทยระงับการซื้อตั๋วซื้อทัวร์คือจริงๆแล้วรัฐบาลจีนเนี่ยนะเขามีระเบียบของเขาคือมีกฎหมายของจีนเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรอ่ะกฎหมายของประเทศจีนเขาห้ามให้เอาเงินออกนอกประเทศไปเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเอาห้ามเอาเงินออกนอกประเทศไปใช้จ่าย
ซื้อทัวร์ซื้ออะไรเงี้ยมันก็เลยทำให้คนเนี่ยเขาเลี่ยงวิธีการก็คือไอ้พวกบริษัททัวร์ในประเทศจีนหรือในประทัวร์ไทยก็ตามแต่อะไรเงี้ยเขาก็ใช้วิธีการเนี่ยให้มาซื้อตั๋วซื้อเขาเรียกว่าเช็คอินโรงแรมซื้อตั๋วซื้อแพ็กเกจทัวร์จ่ายอะไรต่างๆกันเนี่ยในเมืองไทยจ่ายในเมืองไทยแต่จริงๆแล้วมันอาจจะผิดกฎหมายอะไรยังไงเนี่ยรายละเอียดก็ว่ากันอีกทีนึงนะแต่ว่าในส่วนของรายละเอียดเนี่ยเดี๋ยวเล่านิดนึงคือตอนนี้มันกลายเป็นผลกระทบไปในวงกว้างอะกระทบไปในวงกว้างอาจารย์สังสิทธิ์ว่านะผู้ประกอบการท่องเที่ยวสายการบินโรงแรมเขาโอดครวญกันใหญ่ตอนนี้ได้รับผลกระทบจากการปราบปรามทัวร์ศูนย์เหรียญแปลว่าอาจจะเป็นลักษณะของปลาตัวเดียวอ่ะตายทั้งคล่องอ่ะประมาณอย่างเงี้ยปลาตัวเดียวตายทั้งคล่องเลยอะไรประมาณอย่างเงี้ยนะคะซึ่งก็ไม่รู้อ่ะว่ายังไงอ่ะสมาคม ATTA เขาก็แถลงข่าวปรากฏการช็อกค่าทัวร์ช็อกทางการตลาดจากการปราบทัวร์ศูนย์เหรียญฉับพลันทันด่วนก็เกิดปัญหานี้มานะวันนี้เขามีการแถลงข่าวพวกนักธุรกิจท่องเที่ยวอุตสาหกรรมต่างๆรวมตัวกันนะคะขับเคลื่อนเศรษฐกิจก่อนการปราบทัวร์ศูนย์เหรียญผู้ประกอบการบอกว่าขอให้ทำเป็นขั้นเป็นตอนได้ไหมพอทำเป็นลักษณะของการปรับแล้วใช้คำว่าอั้งยี่เนี่ยมันก็กระทบพัวพันกันไปหมดเลยอย่างเงี้ยนะคะเขาว่านะแต่ว่าอีกมุมนึงเนี่ยนายกสมาคมมัคคุเทศก์นะอันนี้เขาก็ออกมาพูดเหมือนกันเขาก็บอกว่าจริงๆแล้วการปรับทัวร์ศูนย์เหรียญเนี่ยมันก็เป็นผลดีต่อรายได้ท่องเที่ยวระยะยาวจะเป็นผลดีอันนี้นะนี่เขาก็พูดก็มีเหตุผลนะคะแต่ว่านายกรัฐมนตรีเนี่ยท่านออกมาแสดงความคิดเห็นเองเรื่องนี้นายกอ่ะออกมาแสดงความเป็นห่วงเป็นใยกรณีมีการจัดการเที่ยวเกี่ยวกับทัวร์ศูนย์เหรียญแล้วก็ทัวร์ที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมายแกนี่ก็แสดงความเป็นห่วงแหละแต่ว่าการแสดงความเป็นห่วงของนายกเนี่ยพอพูดออกมาปุ๊บเนี่ยภาคปฏิบัติมันก็เลยได้ใจไปปุ๊บทั้งตำรวจท่องเที่ยวทั้งการท่องเที่ยวทั้งระบบทั้งหมดแหละคือทั้งระบบเลยอ่ะก็ทำกันอย่างคือก็ไม่รู้ว่าทำผิดทำถูกบ้างก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะก็อาจจะมีปัญหานะคะทั้งระบบเดี๋ยวหาข้อมูลของอาจารย์สังสิทธิ์แป๊บนึงหาข้อมูลจากอาจารย์สังสิทธิ์ดีกว่าคือต้องฟังในมุมของอาจารย์สังสิทธิ์ว่ามุมของอาจารย์สังสิทธิ์เนี่ยก็เป็นมุมของข้อมูลสำรวจว่ามันณเวลาเนี้ยมันก็กระทบมันไม่ใช่รายเดียวกระทบไปหมดเลยนะคะอาจารย์สังสิทธิ์ก็บอกว่าจริงๆแล้วเรื่องนี้ค่อยๆเป็นค่อยๆทำจะดีกว่าคือวิกฤตจากการท่องเที่ยวคือในช่วง1ปีที่1เดือนเลยอ่ะ1เดือนที่ผ่านมาเนี่ยตำรวจท่องเที่ยวกรมสรรพากรมีกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์กรมการท่องเที่ยวกองบัญชาการตำรวจปราบปรามอาชญากรรมทางเศรษฐกิจกองบังคับการคุ้มครองผู้บริโภคทหารในพื้นที่คือรวมกันเลยอันนี้คือทำกันเป็นแพ็กเกจใหญ่เลยและร่วมกับปปงปปงก็เลขาคนใหม่นะเลขาปปงเนี่ยพลตำรวจโทชัยยะอันนี้ก็มาจากรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะคะก็ได้มาเป็นเลขาปปงนายกแต่งตั้งก็สรุปแล้วก็คือว่าเบื้องต้นเนี่ยก็คือมีการไปแจ้งข้อกล่าวหากับบริษัททัวร์ขนาดใหญ่ที่มีรถทัวร์นับพันคันที่ภูเก็ตพัทยาแล้วก็กรุงเทพ3จังหวัดเนี่ยแล้วทัวร์เนี่ยทัวร์ใหญ่จริงใหญ่ในจีนแล้วก็ใหญ่ในประเทศไทยแล้วก็อันที่1คืออ้างว่ามีการปลอมแปลงสัญชาติเจ้าของทัวร์จากจีนเป็นไทยคือเจ้าของทัวร์เนี่ยนะคะเขาจะต้องจริงๆแล้วเจ้าของทัวร์เนี่ยสัญชาติอื่นไม่ได้จริงๆต้องเป็นสัญชาติไทยแต่ทีนี้เขาอ้างว่ามีการปลอมแปลงสัญชาติของเจ้าของทัวร์อันที่2เป็นบริษัททัวร์ศูนย์เหรียญศูนย์เหรียญแปลว่าอะไรศูนย์เหรียญก็คือว่าเงินจะไม่เข้าประเทศไทยอ่ะคือจ่ายเงินกันในระบบในจ่ายเงินเป็นเงินสดจ่ายเงินเป็นอะไรในกระเป๋าเขาแล้วก็เขาหอบกลับเมืองจีนหมดอะไรประมาณอย่างเงี้ยนะคะมันทำให้ไม่ว่าจะเป็นค่าโรงแรมค่ากินค่าอยู่ค่าชาร์จไอการซื้อของที่เอามาขายก็เป็นของที่เรียกได้ว่าบริษัททัวร์จัดมาหมด
อย่างเงี้ยนะคะก็คือแปลว่าไม่มีสักเหรียญหนึ่งที่จะหล่นอยู่ในเมืองไทยหรือมีก็น้อยมากกระผีกระพี้นะคะเพราะว่านักท่องเที่ยวจีนเนี่ยแทบจะไม่ได้แตกแถวเลยพอมาถึงปุ๊บเขาจัดให้เที่ยวไหนก็ไปเขาจัดให้กินไหนก็กินเขาจัดให้นอนไหนก็นอนอะไรอย่างเงี้ยทัวร์ศูนย์เหรียญนะคะเขาก็บอกว่าไอ้ตรงจุดเนี้ยนะคะเป็นบริษัททัวร์ศูนย์เหรียญอันที่3ก็คือบอกว่าเป็นบริษัทนอมินีของจีนอันที่4บอกว่ามีการจำหน่ายสินค้าที่สูงกว่าความเป็นจริงและอันที่5ก็คือบอกว่ามีพฤติกรรมไอ้อั้งยี่ข้อที่5นี่แหละสำคัญมีพฤติกรรมที่เป็นอั้งยี่ซึ่งจีนเขาละเอียดอ่อนเรื่องอั้งยี่พอคำว่าอั้งยี่ปุ๊บนี่ระงับทัวร์หมดเลยทีนี้นะคะเพราะว่ากลัวไปโดนข้อหานี้เพราะมันเซนซิทีฟสำหรับเขามากขณะนี้ทางการสามารถอายัดทรัพย์สินของบริษัทเหล่านี้ได้แล้วนับหมื่นล้านอายัดทรัพย์สินได้นับหมื่นล้านนะได้นับหมื่นล้านอายัดทรัพย์สินได้หมื่นล้านเนี่ยทำงานเพียงเดือนเดียวเนี่ยเหรอไหมอู๋เขาก็บอกว่าอู๋อาจารย์เขาก็สงสัยบอกว่าแม้ทำงานเดือนเดียวอายัดมีหลักฐานไปอายัดเขาได้หมื่นล้านก็แสดงว่าเจ้าหน้าที่เก่งมากนะถ้าไม่เก่งก็ต้องอะไรสักอย่างนึงอะไรเงี้ยนะเขาก็สงสัยก็ปรากฏว่าอาจารย์เขาก็บอกว่าอาจารย์เนี่ยติดตามข่าวด้วยความสนใจในช่วง1เดือนที่ผ่านมาแล้วก็ได้สอบถามนะคะเขาเรียกว่าเซอร์เวย์ถามทั้งหมดเลยนะคะทั้งบริษัทที่รู้จักไม่รู้จักอะไรก็ตามแต่เบื้องต้นก็สรุปว่าอันที่1แกก็บอกว่าในมุมอีกมุมนึงนะแกก็บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยบริษัททัวร์ศูนย์เหรียญเนี่ยมันเป็นเพียงวาทกรรมแต่แท้จริงแล้วมันไม่ใช่ความจริงทั้งหมดเพราะเดิมอ่ะรัฐบาลจีนเนี่ยเขามีนโยบายไม่ให้คนจีนเนี่ยส่งเงินออกนอกประเทศดังนั้นนักท่องเที่ยวชาวจีนที่มาเที่ยวในเมืองไทยจึงต้องใช้วิธีนำเงินสดติดตัวมาแล้วก็มาชำระให้แก่บริษัททัวร์ในกรุงเทพแทนบริษัททัวร์ก็เป็นบริษัททัวร์ที่ถูกต้องไม่ถูกต้องอะไรไงก็ไปเช็คกันได้นะคะว่าจ่ายภาษีไม่จ่ายภาษียังไงก็ไปเช็คกันได้อีกทีนึงแต่ด้วยความที่ทางจีนมีกฎระเบียบของเขานั่นแหละนักท่องเที่ยวจึงพกเงินสดใส่มานะคะพอขึ้นเครื่องมาปุ๊บก็มาจ่ายเงินชำระเงินที่กรุงเทพเนี่ยแหละที่เมืองไทยเนี่ยแทนเมื่อมานะคะเมื่อรัฐบาลจีนอนุญาตวันหนึ่งต่อมาเนี่ยนะคะรัฐบาลจีนอนุญาตให้ชาวจีนสามารถโอนเงินออกต่างประเทศได้แต่นักท่องเที่ยวจีนเนี่ยเขาก็ยังนิยมทำเหมือนเดิมคือแปลว่ากูไม่ถนัดโอนเงินออกต่างประเทศอะไม่ถนัดอะนะเพราะฉะนั้นถนัดพกเงินสดทำไงอ่ะก็นักท่องเที่ยวถนัดพกเงินสดอ่ะนักท่องเที่ยวจีนที่ส่วนใหญ่มาในประเทศไทยส่วนใหญ่จะเป็นนักท่องเที่ยวที่มีเงิน 30,000 ฉันก็ได้มาเที่ยวมีเงิน 25,000 ฉันก็มาเที่ยวได้แล้วอ่ะนึกออกใช่มั้ยคือเหมาตั๋วเครื่องบินในราคาถูกนะคะพร้อมกันทั้งครอบครัว3คนมีเงินคนละ 25,000 เขาได้มาเที่ยวไปประเทศไทยถือว่าได้ออกนอกประเทศมาเที่ยวเขาก็ดีใจกันตายแล้วอ่ะนึกออกมั้ยคือตอนนี้คนที่ทำมาหากินในประเทศจีนเนี่ยอายุประมาณสักเรียนจบประมาณสัก20 20กว่า25 26เนี่ยเขาก็มีความนิยมเป็นการส่วนตัวในการได้ไปต่างประเทศแต่ด้วยความที่ว่าเงินไม่มากมีเงิน 25,000 นี่จะไปไหนดีเขาก็มาประเทศไทยเลือกที่จะมาประเทศไทยเพราะว่าอันที่1อาหารการกินสะดวกดีเพราะว่ามันถูกปาก อันที่2ก็คือถ้าเกิดไปเมืองแขกคงกินอะไรไม่ได้อันที่3ก็คือว่าเมืองไทยเป็นเมืองพุทธแล้วก็รู้สึกเป็นพี่เป็นน้องเขาก็เลยชอบที่จะมาเที่ยวเมืองไทยอันที่4ก็คือว่าเที่ยวทะเลเมืองไทยอ่ะสวยดีแล้วก็มาความศิวิไลในกรุงเทพอ่ะก็ดูดีดูสวยดีเพราะว่าในกรุงเทพเราก็สวยไม่แพ้ปักกิ่งนะแล้วไปเที่ยวในปักกิ่งบางทีดึกๆดื่นๆก็อยู่ไม่ได้นะคุณนึกออกมั้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยนาเมืองไทยเนี่ยคือว่าตลอด24ชั่วโมงเดินตรงไหนก็ได้ดึกหน่อยก็ไปเที่ยวข้าวสารอย่างเงี้ยนึกออกมั้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยนักท่องเที่ยวเขาจึงชอบนะคะรสนิยมเขาจึงชอบมีเงิน 30,000 ได้มาเที่ยวเมืองไทยจบเลยนะเพราะฉะนั้นก็มากัน 3-4 คนครอบต่อครอบครัวก็เหมาทัวร์มาแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นทีนี้พอแต่ว่าด้วยความที่คนจีนเนี่ยนะคะส่วนใหญ่พูดตรงๆนะคนที่ชอบมาเที่ยวก็เป็นคนนอกเมืองไม่ใช่คนรวยในจีนน่ะแต่เป็นคนที่เขาเรียกว่าเรียนจบพอจะมีงานทำหรือยังไม่ได้งานทำแต่ว่าพอจะมีฐานะบ้างแต่ว่าไม่ถึงขนาดยากจนแต่ว่าฉันมาเที่ยวคนรุ่นใหม่อยากมาเที่ยวเงี้ยก็ถือว่าได้มาต่างประเทศอย่างเงี้ยนะคะก็เขาก็นิยมในการที่จะพกเงินสดนั่นแหละนะคะมาด้วยแล้วก็มาจ่ายในกรุงเทพอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็มาชำระที่กรุงเทพเหมือนเดิมคือตามนิสัยที่เขาชอบนะคะข้อเท็จจริงในเรื่องนี้รัฐบาลก็สามารถตรวจสอบบัญชีของบริษัททัวร์ต่างๆที่รับลูกค้าชาวจีนได้ก็ไปตรวจสอบบัญชีเขาได้อ่ะส่วนข้อที่2อาจารย์ก็บอกว่าการกล่าวอ้างว่าบริษัททัวร์เหล่านี้ล้วนแล้วแต่เป็นชาวจีนที่มาเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนแท้เปลี่ยนนามสกุลอย่างผิดกฎหมายนั้นจากการตรวจสอบอาจารย์บอกว่าจากการที่อาจารย์เขาไปตรวจสอบเองเนี่ยนะคะพบว่าเจ้าของบริษัททัวร์ที่ภูเก็ตที่ถูกกล่าวหานั่นน่ะ
เป็นลูกหลานของทหารจีนกองพลที่93ก๊กมินตั๋งที่อพยพสงครามจากประเทศจีนเข้ามาอยู่ในพื้นที่ภาคเหนือของประเทศไทยในสมัยตั้งแต่รัฐบาลพลเอกเกรียงศักดิ์ชมนันท์ก็คือปี2521-22อ่ะนะคะแล้วก็ตั้งแต่สมัยพลเอกเกรียงศักดิ์ชมนันท์เป็นนายกรัฐมนตรีหลังจากช่วงของการปราบคอมมิวนิสต์จบใหม่ๆอ่ะนะคะแล้วก็ยุคนั้นสมัยนั้นเนี่ยรัฐบาลของประเทศไทยได้ขอให้หนุ่มสาวของทหารจีนเหล่านี้ไปปราบคอมมิวนิสต์ที่ประเทศที่ประเทศเราในเขาภูเขาเพชรบูรณ์เชียงรายน่านเมื่อสงครามสงบเนี่ยลูกหลานชาวจีนเหล่านี้จึงได้สิทธิ์แปลงสัญชาติจากจีนเนี่ยเป็นไทยซึ่งล้วนแล้วแต่เนี่ยนะคะเป็นลูกหลานของก๊กมินตั๋งแล้วก็พอได้สิทธิ์แปลงสัญชาติจีนเป็นไทยเนี่ยนะคะส่วนใหญ่เจ้าของรถอะไรต่างๆพวกนี้นะคะก็เป็นของครอบครัวชาวจีนที่เกิดในเมืองไทยนะคะประมาณจะเกิดมา 50-60 ปีก่อนนิยมใช้แต่จริงๆเขาก็ยังนิยมให้ลูกเนี่ยใช้ชื่อเป็นภาษาจีนแล้วก็ใช้แซ่กันอยู่โดยทั่วไปนะคะแต่ขณะเดียวกันก็นะคะสรุปแล้วหลักฐานพวกนี้ก็สามารถตรวจสอบได้อีกตรวจสอบได้ทั้งสูติบัตรตรวจสอบได้ทั้งสถาบันการศึกษาอะไรต่างๆตรวจสอบได้ทั้งหลักฐานข้าราชการต่างๆเหล่านี้คือมันไม่ใช่หลักฐานที่จะสามารถไปปลอมแปลงกันได้ซึ่งตรงจุดนี้นะคะอันที่3อาจารย์ก็บอกว่าการกล่าวหาว่าเป็นพวกอั้งยี่อันนี้เนี่ยอาจารย์บอกว่าผมคิดว่าการดูพฤติกรรมการทำธุรกิจและการใช้ชีวิตของคนเหล่านี้เนี่ยมันน่าจะเป็นคำตอบและคำถามมันน่าจะเป็นคำตอบของคำถามนี้ได้นะว่าเป็นอั้งยี่หรือไม่เป็นอั้งยี่เพราะคำว่าอั้งยี่เนี่ยจะต้องเป็นลักษณะของกลุ่มผู้ใช้อิทธิพลหรือมีอิทธิพลและใช้ความรุนแรงในการทำธุรกิจหรือไม่แต่เจ้าของบริษัททัวร์ที่ถูกดำเนินคดีเนี่ยนะคะจริงๆแล้วเนี่ยเขาก็เคยเข้าอบรมหลักสูตรวปอของทหารด้วยซ้ำมีการอบรมหลักสูตรต่างๆหลายสถาบันนู่นนี่นั่นก็น่าจะมีการสามารถตรวจสอบได้แล้วแถมยังสามารถกู้เงินจากแบงก์ในประเทศไทยได้ด้วยแสดงว่าก็ไม่ใช่จะเป็นคนที่จะต้องมีพฤติกรรมอั้งยี่ใช่ไหมฮะอันนี้อาจารย์ก็บอกส่วนข้อที่4ควรจะมีการตรวจสอบการเสียภาษีย้อนหลังอะไรต่างๆของบริษัทเหล่านี้นะคะว่าเป็นอย่างไรว่าเลี่ยงภาษีไหมเสียภาษีหรือไม่พวกนี้เนี่ยมันก็จะชัดเจนว่าเขาเป็นธุรกิจในเมืองไทยไหมยังไงอันที่5อาจารย์ก็บอกว่าผมพบว่าบริษัทนอมินีของจีนในประเทศไทยในประเทศไทยเนี่ยถามว่ามีจริงไหมโดยการเข้ามาแต่งงานกับคนไทยและแปลงสัญชาติเป็นไทยอะไรพวกนี้บริษัทเหล่านี้ได้ลงทุนร่วมกับคนจีนแล้วก็ตามสัดส่วนตามกฎหมายกำหนดนั่นก็คือว่าคนไทย 51% คนจีนถือ 49% ตามกฎหมายเลยอันนี้มีไหมอันนี้มีนะคะแต่ในความเป็นจริงเนี่ยบริษัทเหล่านี้เนี่ยอ้างว่า49อ้างว่า50แต่แท้จริงแล้วเนี่ยจีนถือหุ้น 100% เพราะว่าคนไทยไม่มีเงินลงทุนเพียงแต่ว่าให้ถือหุ้นเป็นนอมินีเท่านั้นเองถือไว้49แต่แท้จริงแล้วจีนลงทุน 100% แบบนี้ต่างหากล่ะที่มันเป็นผิดกฎหมายแบบนี้ถามว่ามีไหมมีแต่ปรากฏทางการไม่ไปจับทางการไม่ไปจับแบบนี้แต่ไปจับเจ้าหน้าที่รัฐกลับไปจับบริษัทของคนไทยแทนนะคะโดยอ้างว่าเป็นอั้งยี่แล้วก็อ้างว่าเป็นการลักษณะของการปลอมแปลงเอกสารอะไรต่างๆซึ่งตรงจุดนี้เนี่ยนะคะอาจารย์ก็บอกว่าจากรายงานราชการพบว่ามันทำให้รู้สึกว่ามีข้อคลางแคลงใจนะคะคลางแคลงใจอันนี้ข้อมูลของอาจารย์สังสิทธิ์นะที่อ่านให้ฟังเนี่ยนะคะซึ่งก็เป็นอีกมุมหนึ่งทีนี้พอจุดนี้แล้วเนี่ยนะคะพอจุดนี้แล้วเนี่ยจุดที่อาจารย์สังสิทธิ์สะท้อนสังคมมาแล้วก็โอ้ทีวีโทรทัศน์พัดลมให้ความสนใจมากแล้วก็ปรากฏว่าอะไรล่ะก็ปรากฏว่าในส่วนของพวกสมาคมท่องเที่ยวอะไรต่างๆปุ๊บเนี่ยที่เขาไม่ได้เกี่ยวข้องกับไอ้เรื่องศูนย์เหรียญไม่ศูนย์เหรียญเนี่ยเขาก็ได้รับผลกระทบหมดเลยเบื้องต้นเนี่ยต้องบอกพี่น้องอย่างนี้ก่อนนะคะว่าคือจากรายงานของทางราชการปัจจุบันเนี่ยเราพบเลยว่านักท่องเที่ยวชาวจีนเนี่ยมากที่สุดเลยปัจจุบันนี้ที่มาในเมืองไทยถ้าเทียบกับปี2558เนี่ยปัจจุบันนี้นะคะนักท่องเที่ยวจีนในเมืองไทยเกือบ8ล้านคนสร้างรายได้ให้กับคนไทยราวประมาณ 370,000 กว่าล้านบาทแล้วคาดว่าปี2566คือยาวไปอะนะคะมันจะเพิ่มขึ้นแบบมากกว่าเท่าตัวอาจจะสูงถึง 800,000 ล้านด้วยซ้ำไปแต่ว่าในระยะที่เขากำลังกำหนดว่าอุ๊ยกำลังบูมการท่องเที่ยวในประเทศไทยโดยเฉพาะจีนนี่กำลังบูมการท่องเที่ยวมาในประเทศไทยมาไทยเนี่ยปรากฏพอเกิดข่าวลักษณะแบบนี้นะคะจับทัวร์คนจีนจับอะไรเงี้ยสร้างความสับสนข่าวมันสร้างความสับสนให้กับชาวจีนนักท่องเที่ยวจีนเนี่ยอย่างยิ่งหนังสือพิมพ์จีนที่เฉิงตูเนี่ยซึ่งเป็นเมืองที่คนจีนมาเที่ยวไทยมากที่สุดเนี่ยถึงขนาดออกเตือนนะออกเตือนให้ชาวจีนเนี่ยหลีกเลี่ยงมาเที่ยวประเทศไทยในช่วงนี้ด้วยซ้ำไปเนื่องจากว่าความสับสน
ที่ทางการเนี่ยนะคะได้ดำเนินการปราบปรามนะคะแล้วก็สับสนเรื่องเกี่ยวกับการไปยึดรถทัวร์หลายพันคันอันนั้นหมายความว่าทัวร์จีนนี่โอลหม่านเลยกับการที่โอ้ไม่มีรถเนี่ยมาแล้วเดี๋ยวจะไม่มีรถมาแล้วเดี๋ยวนู่นเดี๋ยวนี่คือคนก็ไม่มั่นใจก็เลยยกเลิกกันมาเมืองไทยลงโรงแรมต่างๆยกเลิกหมดเลยตอนนี้สรุปแล้วสะดุดหมดเลยนะคะอาจารย์สังสิทธิ์กล่าวนะคะและอาจารย์สังสิทธิ์ก็สรุปบอกว่าเอ๊จริงๆแล้วข้าราชการประจำพวกนี้เนี่ยเขาทำงานกันยังไงถ้าทำงานกัน1เดือนแล้วปราบได้ขนาดนี้ประเทศไทยคงเจริญไปมากมายละยิ่งลุ่งโลดชดช่วงเจ้าตะวันไปนานละแต่ว่า1เดือนปราบขนาดนี้เนี่ยอาจารย์มองว่าทำงานผิดทำงานถูกกันยังไงอันนี้อาจารย์ก็ไม่แน่ใจก็เลยสะท้อนปัญหาสู่สังคมมาบอกว่าผลกระทบต่อภาพรวมในวงกว้างเนี่ยมากกว่าไหมยังไงนะคะกำลังคิดว่าข้าราชการกำลังช่วยเหลือรัฐบาลหรือว่ากำลังก่อวินาศกรรมทางเศรษฐกิจให้กับรัฐบาลกันแน่นะคะอันนี้อาจารย์สังสิทธิ์พิริยรังสรรค์คณบดีคณะนวัตกรรมสังคมมหาวิทยาลัยรังสิตกล่าวนะคะกล่าวไว้ตั้งแต่วันที่11กันยายนซึ่งอาจารย์ก็เกาะเรื่องนี้อยู่นะคะเกาะติดเรื่องนี้อยู่นะคะคนก็สอบถามอาจารย์เยอะแยะมากมายไปหมดเลยนะคะสอบถามตรงอาจารย์มากมายไปหมดเลยก็สะเทือนเลยทั่วสะเทือนไทยทั่วจีนสะเทือนไทยอาจารย์ก็ให้สัมภาษณ์อยู่ตรงนี้ตอนแรกกะว่าพรุ่งนี้อาจารย์จะมีการแถลงข่าวอีกแต่เบื้องต้นอาจารย์บอกไม่แถลงละก็ปล่อยให้สะท้อนสังคมไปแล้วก็ปล่อยให้ทางราชการทางท่านนายกรัฐมนตรีทางผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหลายคุณก็ไปแก้ไขกันเอาเองก็แล้วกันนะคะว่าไอ้เรื่องปราบเนี่ยก็ปราบได้แต่ว่าใช้คนจัดการยังไงแบบไหนวิธีการทำงานมันควรจะค่อยเป็นค่อยไปไหมควรจะละมุนละม่อมไหมควรที่จะปราบอย่างถูกต้องไหมและที่ปราบนั่นเนี่ยนะคะเป็นการยังไงนะคะแล้วก็มันมีเบื้องหลังอะไรหรือเปล่าอะไรประเภทอย่างเงี้ยอาจารย์เขาก็พูดประมาณอย่างเงี้ยนะคะซึ่งอันนี้เป็นข้อมูลทางวิชาการแล้วก็ในฐานะที่อาจารย์เป็นนักเศรษฐศาสตร์อาจารย์ก็มองในมุมของความเดือดร้อนของประเทศในสภาวะที่เศรษฐกิจมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ว่ากรณีทัวร์ศูนย์เหรียญเนี่ยถ้ามันศูนย์เหรียญจริงแปลว่าเงินเข้าประเทศไทยกระผีกระพี้เล็กน้อยแต่ว่าเงินส่วนใหญ่เนี่ยปรากฏว่า หอบกลับประเทศจีนหมดอันนี้ก็สมควรอย่างยิ่งในการที่จะต้องมีการป้องกันและก็ปราบปรามแต่ว่าปราบยังไงไม่ให้มันสะเทือนทั้งระบบไหมนึกออกไหมพอสะเทือนทั้งระบบปุ๊บนี่มันก็เรียบร้อยโรงเรียนจีนเลยทีนี้นึกออกไหมคนก็ไม่มาแล้วทีนี้ประเทศไทยทีนี้ไปไหนคนก็คนจีนนี่แต่มันมีแพ็กเกจที่จะเที่ยวอยู่แล้วเมื่อถูกระงับที่จะมาประเทศไทยเขาก็คงหาประเทศอื่นไปเที่ยวอะใช่ไหมไปไหนดีล่ะถ้าเขาไม่มาประเทศไทยเขาจะไปไหนล่ะคนจีนยังไงเขาต้องไปเที่ยวอ่ะเขาก็อาจจะไปลงฟิลิปปินส์มั้งหรือไปอินโดนีเซียหรือไปไหนอ่ะหรือไปไหนไปออสเตรเลียก็ไกลไปอเมริกาก็เงินไม่พอไปไหนล่ะอย่างนี้ไงนึกออกไหมอาจารย์ก็มองในมุมของภาพลักษณ์นะมุมของภาพลักษณ์มุมของธุรกิจทั้งระบบนะมันกระทบไปหมดเนี่ยอันนี้นะมุมของอาจารย์สังสิทธิ์พิริรังสรรค์ถูกผิดยังไงใครที่มีข้อมูลเรื่องเกี่ยวกับทัวร์จีนนะคะหรือทัวร์ศูนย์เหรียญไม่ศูนย์เหรียญนะคะก็แลกเปลี่ยนเข้ามาบนกระดานได้นะคะคือวิธีการทำงานคือจริงๆท่านนายกก็ปลาลบว่าเฮ้ยผมก็มีความกังวลและเป็นห่วงพอพูดไปคำหนึ่งปุ๊บนี่คนเอาไปปฏิบัติเนี่ยปฏิบัติยังไงนะทีนี้ คือคุณเข้าใจไหมนายกพูดอะไรนั่นมีประกาศสิทธิ์มีความประกาศสิทธิ์นึกออกไหมมีความประกาศสิทธิ์นายกพูดนี่เป็นประกาศสิทธิ์คนก็ไปปฏิบัตินายกสั่งนายกสั่งนายกสั่งโอ้โหทำกันใหญ่เดินนายกสั่งนายกสั่งเดือนเดียวลาบคาบการท่องเที่ยวไทยลาบคาบ บางคนเขาบอกว่าทัวร์จีนเขาอาจจะไปลงอาจจะไปเที่ยวลาวถ้าไปเที่ยวลาวเนี่ยก็ไปได้นะก็ไปเที่ยววัฒนธรรมท้องถิ่นไปอยู่ไปกินแต่ว่าเขาออกทะเลไม่ได้ไงก็ออกทะเลไม่ได้อีกอ่ะคนจีนเขาก็อยากจะมาแล้วปุ๊บเนี่ยคือประเทศจีนกว้างมากจีนกว้างมากนะกว้างมากปุ๊บนักท่องเที่ยวที่มาเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นเมืองที่ไม่ได้ติดทะเลเพราะฉะนั้นเขามาเมืองไทยก็อยากจะไปภูเก็ตอยากจะไปลงสมุยนอนภูเก็ต3วันแล้วก็มาเที่ยววัดพระแก้ววันนึงกลางคืนไปเที่ยวข้าวสารหนุ่มสาวแล้วก็ไป
เดินแถวถนนรัชดาไปดูแสงสีเกาะรัตนโกสินทร์อะไรอย่างเงี้ยนะคะอุ้ยวัดพระแก้วนี่เต็มเลยทัวร์จีนทั้งนั้นเลยวัดไตรมิตรนี่ก็เต็มเหมือนกันวัดไตรมิตรอ่ะโอ้โหทัวร์จีนฉงเช่งฉงเช่งมาถึงก็ฉงเช่งฉงเช่งฉงเช่งพูดไม่รู้เรื่องอ่ะนะไปพม่าบอกให้ไปพม่าเหรอไปพม่าเหรอวัฒนธรรมมันใกล้ไปไปพม่าก็ใกล้ไปคนจีนก็ไม่ชอบไปพม่าเพราะมันใกล้ไปหน้าตาก็เหมือนกันมากไปแล้วก็พม่าเนี่ยก็เข้มงวดกว่าประเทศไทยความมีอิสระเสรีภาพจะเที่ยวไหนกินไหนนอนไหนสบายสบายเนี่ยความมีเสรีภาพเนี่ยของนักท่องเที่ยวเนี่ยไม่เท่าประเทศไทยประเทศไทยศิวิไลที่สุดแล้วคุณคนชอบมาเมืองไทยเห็นไหมทั้งฝรั่งมังค่าจีนเจริญอะไรต่างมาหมดอะไปพม่าเขาก็อ้อไปไหว้เจดีย์เชดูอะไรนะไปไหว้อะไรนะไปไหว้อะไปไหว้พระเจดีย์ใช่ไหมไปไหว้อะไรแค่นั้นอะนอกนั้นก็ไม่รู้จะไปไหนละเพราะว่าพม่าก็ปกครองด้วยระบบทหารเนี่ยก็ยังเป็นปกครองด้วยระบบทหารอยู่นะถึงแม้จะมีประชาธิปไตยแล้วแต่เป็นประชาธิปไตยคล้ายๆเราเมื่อย้อนไป30ปีอะนึกออกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยพม่าก็อยู่ลำบากเหมือนกันแล้วอินเทอร์เน็ตนี่ก็ไม่ได้เสถียรเหมือนเราอะนึกออกไหมไปเวียดนามก็เหมือนกันอีกหยงเย้งหยงเย้งหยงเย้งพูดเหมือนกันอีกอะคือวัฒนธรรมมันไม่ต่างกันมากใกล้กันเกินไปนะอะไรอย่างเงี้ยไปไหนอะไปไหนอีกอะเนี้ยใช่ไหมฮะเข้ามาไทยแล้วไปมาเลเซียก็ไม่ได้อินโดนีเซียก็ไม่ได้เพราะว่าแขกเยอะก็จะไม่คุ้นชินอีกไม่คุ้นชินเดินไปแล้วอู้ตายละเจอหน้าคนแบบใช่ไหมศาสนาไม่เหมือนกันไงเนื้อออกไหมก็ไม่คุ้นไม่ชินไปมาเลเซียไปมาเลเซียนี่สองทุ่มก็ต้องออกไปกินอะไรไม่ได้แล้วไม่รู้จะไปตรงไหนแล้วอาหารก็เต็มไปด้วยเครื่องเทศเขาก็กินกันไม่ได้อีกอ่ะฮะมันก็ไม่เหมือนกันขนาดแมคโดนัลด์ยังใส่เครื่องเทศเข้าไปเลยมาริกาไปประเทศมาเลเซียนี่ไปกินแมคนี่โอ้โหกลิ่นไอเนี่ยนะคะกินเครื่องเทศนี่เต็มอัตราเลยประเทศมาเลเซียฮะไทยแน่นอนเหมือนความสัมพันธ์ใช่ค่ะกระทบหมดเลยจริงกระทบเลยอ่ะคือวิธีการทำงานของเจ้าหน้าที่เนี่ยบางทีพูดตรงๆนะคือถ้าเกิดมีคำสั่งนายกให้ปราบเนี่ยนะการทำงานอย่างชาญฉลาดเนี่ยมันต้องเป็นนิดนึงแต่ว่าทำงานแบบนี้เนี่ยคือมันไม่รู้ดิมันเสียหายระบบใหญ่อะมันเสียหายระบบใหญ่แต่ถามว่าควรปราบไหมถ้าเกิดมีบางบริษัทที่ทำธุรกิจผิดกฎหมายจริงก็ควรจัดการแต่ว่าวิธีการจัดการเนี่ยมันไม่ควรที่จะให้กระเริกจนกระทั่งกระทบภาพใหญ่อะมันกลายเป็นเหมือนขี่ช้างจับตะกั่วแตนอะเปรียบเทียบได้ดีไหมขี่ช้างจับตะกั่วแตนพี่บุญยอดมาค่ะคุณสวัสดีค่ะผู้หลักผู้ใหญ่นะคะสสบุญยอดสุขทินไทยนะคะสสบุญยอดคะมีประเด็นอะไรอยากนำเสนอไหมคะต่อไปมากันแล้วนะคะแสดงความคิดเห็นเขาทำกันเป็นระบบเปิดบริษัททัวร์เองมีโรงแรมเองมีร้านค้าเองพาคนจีนมาเองมาเที่ยวเมืองไทยใช่เมืองไทยเป็นวัตถุดิบในการทำทัวร์แล้วเงินก็เข้าไปกระเป๋าคนจีนเองตำรวจจับก็ไม่สนครับเพราะเขารู้ว่าจะต้องทำยังไง นะคะอันนี้ก็บางบริษัทใช่ไหมฮะก็ถ้าเกิดมีลักษณะอย่างนั้นจริงๆอันนี้ก็สมควรอะนะคะแต่ว่าในส่วนที่มันไม่เป็นนะสิคือหมายถึงว่าทำจับอะจับได้ปราบอะปราบได้แต่ทำอย่างไรไม่ให้กระทบกับการท่องเที่ยวหลักนี้ไงนึกออกไหมทีนี้จะทำยังไงล่ะทีนี้มีใครช่วยคิดได้บ้างอะมีใครช่วยนายกคิดไหมว่าไอ้ที่ระงับไปการท่องเที่ยวระงับไปประมาณ 80% นั้นทำไงแล้วถ้าเกิดระงับไป 80% นะกว่าจะเคลียร์ฟื้นขึ้นมาได้นะ3เดือน6เดือนนี่ไม่รู้ทันหรือเปล่านะก็คือเขาก็คงไม่กลับมาในระยะ3เดือน6เดือนนี้ปีหน้าเนาะค่อยมาคุณเคลียร์กันคุณคุยกันให้ประเทศไทยให้จบก่อนแล้วกันเดี๋ยวกูค่อยมาปีหน้าปีนี้กูเก็บเงินเขาก็เก็บไว้ก่อนแล้วกันไม่ไปเที่ยวละอะไรเงี้ยนะคะเอาอันนี้ก็ว่ากันไปนะคะวิธีปฏิบัติมอลลี่ก็คิดเหมือนอาจารย์สังสิทธิ์ว่ามันคงมีวิธีปฏิบัติอะมันมีวิธีปฏิบัติที่ดีกว่านั้นไม่อะไรอย่างเงี้ยไงคุณนึกออกไหมวิธีปฏิบัติไง
บางทีวิธีปฏิบัติก็สําคัญนะคุณไม่ใช่ว่าแหมเขาสั่งอะไรมานี่ก็ไอ้สั่งแล้วเหมือนสั่งขี้มูกอันนี้ก็ไม่ดีบางกระทรวงก็สั่งเหมือนสั่งขี้มูกสั่งไปแล้วปุ๊บกูรออีก2ปีกูครบ2ปี4เดือนแล้วมึงยังไม่ทําเลยข้ออ้างเต็มไปหมดแต่ส่วนระบบนี้นี่ ระบบตำรวจนี่ไม่ได้สั่งหรอกแค่กระแอมแล้วก็ปาลบแค่นั้นแหละโอ้โหทำฟึบ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 ออกมาปุ๊บระบบทัวร์เจ๊งหมด โอ้ยขี่ช้างจับกระแตนถึงว่าไงขี่ช้างจับตะกระแตน อ่ะบิ๊กป้อมค่ะวันนี้ค่ะลุงป้อมของดิฉันนะคะลุงป้อมนะคะตั้งกรรมการแก้รถติดในกรุงเทพนะคะล่าสุดนี่เอาจริงเอาจังหานายกรัฐมนตรีได้มีการมอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีนะคะบิ๊กป้อมพลเอกบิ๊กป้อมอะพลเอกประวิตรวงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะคะซึ่งมีอำนาจ powerful ที่สุดในประเทศนี้นะคะได้มีการประชุมนะคะการแก้ไขปัญหากทมและจังหวัดในปริมณฑลกทม3-4จังหวัดรอบๆด้วยนะคะมันเป็นโครงสร้างจราจรเดียวกันรถมันติดทำไงอ่ะโอ้ยนี่รองนายกรัฐมนตรีนั่งรถออกมาจากสโมสรทบออกมาจากร.1 ร.อ.โอ้ปรากฏว่ารถติดออกมาปุ๊บอุ้ยติดเข้าสาติดนี่เลยติดอะไรถนนเลยนะติดตรงก่อนถึงลาดพร้าวอ่ะติดอะไรอ่ะแยกมันต้องเลี้ยวรถไงมันต้องกลับรถไงกลับรถสุดที่สารหรืออะไรนี่กลับรถเนี่ยต้องกลับรถแล้วถนนตรงนั้นก็แคบด้วยงี้ไงแล้วเสร็จปุ๊บพอเข้าไปเลยจะไปทำงานทำเนียบใช่ไหมก่อนจะขึ้นทางด่วนต้องไปผ่านตรงเนี่ยไอ้เส้นคอคอดขอดไอ้ตรงหน้าหอการค้าไอ้ตรงจุดนั้นน่ะรองนายกรัฐมนตรีก็หงุดหงิดสิแหมรถติดแล้วรถติดกูเห็นชัดๆเลยติดนี่นะคะเพราะฉะนั้นนี่วันนี้รองนายกรัฐมนตรีก็เลยนี่เลยนะคะได้มีการประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดครับแก้ไขปัญหาจราจรอย่างเป็นระบบแก้ไม่ได้ชาตินี้ก็ไม่มีชาติไหนให้แก้แล้วเพราะว่าเรามาเป็นรัฐบาลในชาตินี้นายกรัฐมนตรีนั่งหัวโต๊ะเลยประชุมกับแอมนิดเดียวทุกคนเงียบหมดเลยนะฮะประชุมหน่วยงานทั้งหมดนะคะทั้งกทมทั้งสำนักงานตำรวจแห่งชาติอุ้ยผบ.ตร.นี่มาเลยบิ๊กแปะจากทิพย์ชัยจินดานั่งหน้าเลยบิ๊กแปะนี่ประวิตรอยู่ที่ไหนบิ๊กแปะอยู่ที่นั่นเลยก็สรุปแล้วก็คือมีการรายงานเรื่องสาเหตุนะคะการเจริญเติบโตของเมืองขยายการขยายผิวจราจรอะไรต่างๆมันไม่เพียงพอคือคนเนี่ยมีรถเยอะเฉพาะรถคันแรกก็ปาเข้าไปเท่าไหร่แล้วล่ะแล้วนี่คืนยังไม่หมดเลยนะรถคันแรกเนี่ยโอ้โหโดนยึดคืนเพียบเลยคือรถคันแรกออกมาปุ๊บโอ้โหแห่แห่แต่แต่ไปซื้อรถกันพอซื้อเสร็จปุ๊บถามว่าน้องมีเงินเดือนเท่าไหร่ถึงไปซื้อรถเนี่ยเงินเดือน15,000เงินเดือน15,000เงินเดือน15,000นี่ส่งให้แม่เท่าไหร่ช่วงนี้ยังไม่ส่งแล้วส่งรถเท่าไหร่ส่งรถ10,000เหลือกินต่อเดือนเท่าไหร่5,000แล้วหา1,000-5,000นี่ค่าน้ำมันเท่าไหร่3,000นี่อย่างประหยัดคือไม่ได้ไปไหนเลยนะขับออกจากบ้านแล้วก็ขับไปออฟฟิศเท่านั้นแหละแล้วทีนี้เหลือ2,000นี่มึงแดกพอเหรอ ถามมันอย่างเงี้ยเหลือ 2,000 นี่มึงแดกต่อเดือนพอแล้วขอโทษนะคะใช้คำไม่สุภาพพูดกับเด็กทุกวันนี้นี่ทุกวันนี้นี่อีพวกอีพวกผ่อนรถครั้งแรกเนี่ยรถคันแรกอะนะยังมีคนมายืมตังค์มารีแล้วลูกหลานแถวบ้านนะผ่อนรถคันแรกเงินหมดเงินเอาเงินไปไหนหมดอะพอดีว่าเดือนนี้นี่หมุนไม่ทันตั้งแต่จบมานี่พ่อแม่ยังไม่เคยได้กับมันสักบาทเลยนู่นไปผ่อนรถนี่กินมันไปหมดเลยกินไปเดือนละ10,000นะโอ้เห็นคืนเพียบเลยนโยบายยิ่งรักชินวัตรยิ่งรักชินวัตรโอ้โหบริษัทที่รวยคือบริษัทขายรถส่วนคนที่ชิบหายคือภาษีประชาชนอ้าวทำไมชิบหายตรงไหนอะมอลลี่ก็ชิบหายตรงที่ว่าเอาภาษีไปอุดไงเอาภาษีประชาชนเรานี่แหละไปอุดไอ้ภาษีรถคันแรกเสร็จแล้วก็นโยบายจูงใจไงนึกออกไหมนโยบายจูงใจให้ใช้รถคันแรกแต่ก็ใช้ภาษีประชาชนเนี่ยแหละไปอุดนึกว่าใช้เงินพ่อเงินแม่ยิ่งรักหรอไม่พ่อแม่ยิ่งรักก็ตายไปนานแล้วฝังไปแล้ว
นึกว่าใช้เงินเยาวมานเยาวภาใช้เงินยิ่งลักษณ์เหรอใช้เงินทักษิณเหรอไม่ ใช้เงินหลวงนี่แหละ โอ้ยตายรถคันแรกก็ติดกันดิรถติดเนี่ยใช่ไหมรถติดชิบหายไปป่วงเลยออกนโยบายไม่ดูหน้าดูหลังอ่ะออกอะไรมาก็กูจะทำมาทำไมกูจะออกกูจะทำโดยที่ไม่ดูว่ามันทำได้จริงไหมออกนโยบายจำนำข้าวกูจะทำมาทำไมกูจะทำเพื่อชาวนาเพื่อชาวนาเสร็จแล้วปุ๊บชาวนาไม่ได้กินข้าวเลยเออพอเอาข้าวไปใส่ลงสีหมดเลยตรงทุกวันนี้นี่ไม่มีเงินจะซื้อข้าวกินยังไม่มีเลยใช่ไหมเพราะฉะนั้นนี่ก็นี่นโยบายเนี่ยทำได้จริงไหมอันนี้ต้องคิดด้วยต่อไปนี้นี่เริ่มนูนเขาออกมาแล้วนะเดี๋ยวเขาจะมีกฎหมายลูกของการเมืองออกมาบอกว่านโยบายไหนเนี่ยจะต้องมีคณะกรรมการตรวจสอบนโยบายก่อนว่าเป็นนโยบายที่เอาเงินมาจากไหนทำเออบางคนออกนโยบายโอ้เหมือนไอ้พรรคบางพรรคตั้งพรรคการเมืองมาพรรคบ้าพรรคบออะไรก็ไม่รู้ใช่โอ้ยนามสกุลหมีทศหมีถ่ายอะไรพวกเนี้ยนะโอ้ยพอปีนี้เลือกตั้งปุ๊บชื่อพรรคนี้พอฤดูการเลือกตั้งหน้าเปลี่ยนไปอีกชื่อหนึ่งพอฤดูการเลือกหน้าอีกเปลี่ยนอีกชื่อหนึ่งคือตั้งพรรคขึ้นมาเพื่อเพียงจะเอาเงินอุดหนุนของกกต.ไงนึกออกไหมประเภทอย่างเงี้ยนะคะเขาเรียกว่าทำงานการเมืองแบบประเภทแบบว่ามันไม่ใช่การเมืองอ่ะมันไม่ใช่พรรคการเมืองอ่ะแบบนี้ไม่ใช่พรรคการเมืองอ่ะนึกออกไหมสรุปแล้วก็คือว่าต่อไปเนี้ยเขาจะมีเลยว่านโยบายไหนคุณคิดจะทำแล้วปุ๊บเอาเงินก้อนไหนมาจากไหนจากกระทรวงอะไรงบกลางหรืองบกระทรวงอะไรกระทรวงนั้นมีงบผูกพันอยู่จำนวนเท่าไหร่แล้วงบผูกพันนั้นคุณจะหรือจะไปเอาเงินกู้ยังไงเนี่ยอย่างนี้เลยนะนโยบายทุกนโยบายไม่ใช่เอาเงินพ่อเงินแม่นักการเมืองมาใช้นะจะบอกก่อนเออไม่ใช่นโยบายโอ้ทักษิณออกนโยบายดีออกนโยบายดีก็เงินภาษีประชาชนทั้งนั้นนโยบายถ้าสมมติเอาเงินไปโปะนโยบายนี้แล้วนโยบายนี้เจ๊งปุ๊บก็คือเจ๊งเลยก็คือกลายเป็นประเทศชาติเป็นหนี้ประชาชนเป็นหนี้ไม่ใช่ทักษิณเป็นหนี้เอออย่างนี้อ่ะนะคะเอ้าสมหมายค่ะเดี๋ยวขอพูดเรื่องจราจรจบก่อนนะเดี๋ยวค่อยคุยกับสมหมายได้ไหมสมหมายบอกว่าท่านน่ะพูดเหมือนกับทุกคนเลยพรรคอะไรนะประชาธิปัตย์เนี่ยเฮาอะไรเท่าอะไรนี่พูดอะไรนี่ประชาธิปัตย์พูดเหมือนกันทุกคนเลยพรรคเองไม่เห็นทำอะไรตอนไปแล้วโอ้ยสมหมายไปอยู่ที่ไหนมาคะขุดรูอยู่แล้วประเทศเนี้ยปี2551ถึงปี2554สมหมายไปอยู่ไหนมานี่ขอโทษนะรัฐบาลนายกอภิสิทธิ์เวชชาชีวะนะสภาพคล่องทางเศรษฐกิจค้าได้ขายคล่องกันหมดเลยแล้วก็ในขณะนั้นประเทศยักษ์ใหญ่ก็คือประเทศอเมริกามีวิกฤตแฮมเบอร์เกอร์ประเทศอื่นตกระกำลำบากระเนระนาดหมดเลยแต่สภาพเศรษฐกิจประเทศไทยเฟื่องฟูดีดักประชาชนไม่ยากจนค่ะเพราะสภาพคล่องดีค่ะแล้วก็เงินก็โอเคค่ะเพราะว่าอะไรรู้ไหมคะเพราะว่ารัฐมนตรีคลังของพรรคประชาธิปัตย์กรจาติกวณิชตอนนั้นได้รับรางวัลนายกรัฐมนตรีได้รับรางวัล นี่เลยค่ะรัฐมนตรีคลังโลกได้รับรางวัลรัฐมนตรีคลังโลกในการแก้ไขปัญหาสภาวะวิกฤตผ่านพ้นวิกฤตแฮมเบอร์เกอร์คุณไปอยู่ไหนมาคุณรู้อยู่เหรอนั่นน่ะเขาแห่แหนแต่แต้ทั่วโลกเขาแซ่ซองอันที่หนึ่งอันที่สองนโยบายเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการจ่ายส่วนต่างให้กับชาวนาแปลว่าอะไรแปลว่าเมื่อขายข้าวราคาตลาดปุ๊บเนี่ยจากนั้นมันจะมีส่วนต่างอยู่แก๊ปนึงเนี่ยเขาจ่ายให้กับชาวนาโดยตรงแล้วก็โอนเข้าบัญชีผ่านระบบบัญชีธกส.โดยตรงเลยชาวนาได้ทุกคนถึงแม้ว่าจะได้ไม่มากเท่ากับประชานิยมบอก15,000อีก15,000มึงไม่ได้สักบาทเลยอ่ะเข้าใจไหมอ่ะแต่ว่านโยบายส่วนต่างของการโครงการส่วนต่างจำนำไม่ใช่จำนำข้าวนะโครงการเกี่ยวกับการโครงการปลูกข้าวเนี่ยนะคะเขาจ่ายเป็นลักษณะส่วนต่างคือนอกจากราคาตลาด1ทำให้เงินภาษีประชาชนอยู่อันที่2ก็คือชาวนาได้จริงอันที่3ก็คือว่านอกจากได้ราคาตามตลาดแล้วได้ส่วนต่างอีกด้วยไปอยู่ไหนมาสมหมายเออไม่เคยมีม็อบชาวนาเลยแม้แต่ชาวนาเดียวสมหมายไปอยู่ไหนมาไม่มีม็อบชาวนาเลยค่ะในยุคนั้นสมัยนั้นนี่ขอโทษนะนอกจากนั้นแล้วนโยบายอื่นนี่ก็เยอะแยะนี่โครงการนี่แหละเงินเดือนคนชราโครงการเงินเดือนคนชราจากที่คนชรามีอยู่10ล้านคนนะจากที่ได้กันไม่ครบทุกคนได้ครบทุกคนหมดเสร็จเรียบร้อยค่ะต่อยอดนโยบายจากชวนหลีกภัยค่ะคุณอีกหน่อยสมัยอายุเท่าไหร่อีกหน่อยสมัยอายุ60ปีก็ได้รับอนุสงส์จากโครงการเบี้ยผู้สูงอายุจากรัฐบาลชวนและรัฐบาลอภิสิทธิ์เช่นเดียวกันค่ะต่อยอดมาจนถึงรัฐบาลปัจจุบันนี้ไม่มีใครยกเลิกค่ะสมัยไปอยู่ไหนมาจ้าขุดรูอยู่เหรอ
อ๋อได้ไม่รู้เรื่องรู้ราวเลยและนี่โฉนดที่ดินเนี่ยสมัยรู้เรื่องป่ะโฉนดที่ดินน่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยรัฐมนตรีนี่เลยถาวรเสนเนียมอ่ะนายกรัฐมนตรีชื่ออภิสิทธิ์เวชชาชีวะเดินสายแจกโฉนดประชาชนที่ไม่มีที่ดินทํากินให้เจ้าหน้าที่ที่ดินออกไปรังวัดให้ประชาชนนะออกไปรังวัดกินต้มไก่บ้านประชาชนเสร็จแล้วก็ออกโฉนดให้ประชาชนซะอย่างถูกต้องตามกฎหมายให้ประชาชนมีโฉนดมีธุรกรรมที่จะเอาสามารถพี่ที่จะไปทำมาหากินได้ออกแปลง2แปลง3แปลงแปลงละ5ไร่6นี่อำเภอเชียงม่วนบ้านดิฉันนะคะเอารัฐมนตรีไปแจกที่อำเภอเชียงม่วนเลยค่ะตำบลสะได้ยกตำบลเลยค่ะคุณใช่มะนี่นโยบายแจกโฉนดทั่วประเทศใช่มะสมหมายไปอยู่ไหนมาไม่รู้เรื่องรู้ราวนี่ขอโทษนะถ้าเกิดไม่โดนหมาดึงแข้งดึงขาถ้าเกิดไม่โดนหมาไปไล่ตีไล่ขุดถ้าเกิดไม่โดนหมาไปดึงขาที่แถวประชุมนี่ขอโทษนะที่ประชุมไอ้เนี่ยประชุมนานาชาติที่พัทยาถ้าเกิดไม่มีอีพวกอีตู่อีเต้นเนี่ยไปปากหมาเดินด่าอยู่ที่นั่นด่าที่นี่ป่านนี้นะประเทศชาติเนี่ยรุ่งโรจน์โชติช่วงชัชวาลไปนานแล้วไม่มีปฏิวัติหรอกเป็นยังไงล่ะมันโหไม่อยากจะพูดไม่อยากจะพูดเลยไม่อยากจะพูดเลยสมหมายไปอยู่ไหนมาไปขุดรูไหนอยู่มาประธานนายกรัฐมนตรีเดินทางไปโลกไหนประเทศไหนไปคุณไม่รู้เหรอแล้วราคายาง180คุณไม่รู้เหรอราคายางยุคนี่รองนายกรัฐมนตรีชื่อสุเทพเทือกสุบรรณนายกรัฐมนตรีชื่ออภิสิทธิ์เวชชาชีวะราคายางปลาเข้าไปทะลุ180พอรัฐบาลยิ่งลักษณ์เปลี่ยนไปปุ๊บเป็นไงล่ะเหลือ80บาทอยากจะให้พูดไหมอ๋อ80บาทจนกระทั่งมาทุกวันนี้เป็นไงล่ะ3โล100เลยยิ่งรักชินวัตรน่ะราคายางตกเหลือ3โล100อ่ะจะเอาราคาปาล์มอีกไหมสมหมายราคาปาล์มอ่ะปาล์มอ่ะจะให้พูดไหมปาล์มอ่ะตกระกำลำบากกันทุกวันนี้ผูกขาดมาตั้งแต่ยิ่งรักชินวัตรมาเนี่ยเขาเรียกว่าไงเห็นไหมเอาคนไม่ฉลาดมานี่ไม่ได้บอกว่าโง่นะเอาคนไม่ฉลาดมาบริหารประเทศเปิดกระโปรงตั๊ก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 นี่เป็นไงเพื่อประชาชนครับเพื่อชาวนาเพื่อชาวไร่เพื่อเกษตรกรเจอจมายอย่าให้มาริกาพูดแหมนี่ไม่อยากจะโฆษณาไม่อยากพูดนะนี่ไม่อยากจะพูดถึงพรรคการเมืองนะเนี่ยแต่สมหมายทำให้เจ๊ต้องพูดนะเนี่ยมึงอะบ้าหรือเปล่าพัชรพลเออฉันน่ะไม่บ้าหรอกมึงอะบ้าเปล่าแหมสมหมายฉันคุยกับสมหมายไม่ได้คุยกับพัชรพลปลื้มกลางมีปัญหาอะไรมั้ยชีวิตอะทำไมไม่ได้ด่าฉันเลยนอนไม่หลับอ่ะแหมกำลังขึ้นอยู่เข้าใจไหมอย่ามาขัดจังหวะทำไมก็พูดเรื่องนโยบายมาทำไมก็ถามมาฉันก็พูดไปก็ฉันก็ตอบไปอ่ะทำไมอ่ะขอโทษนะถ้าเกิดไม่มีหมาหมูมาดึงแข้งดึงขาป่านนี้นะนโยบายเศรษฐกิจของรัฐบาลอภิสิทธิ์เวชชาชีวะกับกรจาติกวณิชนะป่านนี้นะสร้างอะไรได้ตั้งเยอะตั้งแยะเออเห็นเขาทำดีหน่อยปุ๊บนี่ตั้งม็อบมาไม่มีปีไม่มีคุยไม่มีหาอะไรอ่ะจะโค่นอำนาจอย่างเดียวเลยโธ่อย่าให้พูดสมหมายอย่าให้พูดยังมีอีกหลายเรื่องโธ่สสของพรรคประชาธิปัตย์เป็นไงอ่ะอยู่ในสภาตอนที่เขาเป็นฝ่ายค้านพอคุณโค่นอำนาจได้เลยโค่นอำนาจด้วยวิธีการเผาบ้านเผาเมืองนึกดูดิโธ่ได้อำนาจกลับคืนมานี่ขอโทษนะต้องลงแรงลงทุนเผาบ้านเผาเมืองเลยถึงจะมีการนายกรัฐมนตรีเขาก็เลยยุบสภาเออนี่ถ้าเกิดมึงไม่เผาบ้านเผาเมืองนะป่านนี้นะโอ้โหประเทศชาติไม่มีอ่ะยากจนน่ะได้คนฉลาดฉลาดไปบริหารชาติบ้านเมืองอ่ะป่านนี้ไม่มีหรอกยากจนน่ะเออถ้าเขาบริหารทุจริตคอร์รัปชันป่านนั้นทหารยุคนั้นสมัยนั้นอนุพงษ์เผ่าจินดาก็ปฏิวัติไปแล้วสิทำไมถึงไม่มีการปฏิวัติล่ะเออเป็นไงล่ะแล้วพอปฏิเป็นไงล่ะพอเปลี่ยนแปลงการอะไรต่างๆมาได้ยิ่งรักชินวัตรน่าภูมิใจมากเนาะยิ่งรักชินวัตรน่ะโอ้โหภูมิใจมากนะยิ่งรักชินวัตรน่ะไปไหนก็อายนั่นเลยไปไหนก็อายนั่นเลยโอ้ภูมิใจมากภูมิใจชิบหายตายหาเนาะไปต่างประเทศก็อายต่างประเทศไปประเทศเพื่อนบ้านก็อายประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยไปเทียบอะไรเข้าไม่ได้เลยอ่ะอย่าให้พูดนะโตเป็นไงล่ะยางจากราคา180ตกเหลือ80บาทอ่ะวันดีคืนดี3โล100เลยอ่ะใช่มั้ยแล้วเงินก็เกลี้ยงประเทศเลยเอาไป800ล้านกับจำนำข้าวงกงกเงินเงินโง่โง่เลยเออจะเฉียดคุกเฉียดตารางกันทุกวันนี้ไงเป็นไงอ่ะประชาชนเคยได้ดีได้ดีอะไรกับเขาไหมอ่ะแหนแตนแต้ชื่นชมยมยอไปอ่ะเป็นไงอ่ะโถถามเจ้นี่
โตเขาประชุมสภาอยู่เขาตั้งกระทู้นี่จำได้สสนลิสาจากจังหวัดนครศรีธรรมราชนี่เขาตั้งกระทู้ถามนายกรัฐมนตรีกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังถามราคาปาล์มของพี่น้องประชาชนชาวใต้ว่าทำไมมันตกต่ำให้หามาตรการในการช่วยเหลือเยียวยาประชาชนในขณะนี้ได้ไหมเกษตรกรตั้งกระทู้ถามนายกรัฐมนตรีพอหันกลับมาอีกทีนายกรัฐมนตรีไม่ได้นั่งอยู่ในสภาพอถามอีกทีนึงปุ๊บบอกว่า5ว่า5ที่ไหน4ซีซั่นจำไม่ได้เหรอนายกรัฐมนตรีคุณน่ะสมหมายเอ้โตเขาตั้งกระทู้ถามเกษตรกรเรื่องราคาข้าวราคายางราคาปาล์มกันตั้งกระทู้ในสภาสสก็ทำหน้าที่กันเนี่ยไม่มีใครมาตอบอ่ะจำไม่ได้เหรอนู่นน่ะอยู่4ซีซั่นนู่นน่ะเอ้โตอย่าให้ต้องพูดอย่าให้ต้องขึ้นสมหมายแหมจริงๆไม่อยากจะพูดถึงพรรคการเมืองอะไรแล้วนะเพราะอยากจะพูดถึงทหารอย่างเดียวอยากจะพูดถึงพรรคทหารอย่างเดียวไม่อยากจะพูดถึงอะไรอย่าให้ต้องพูดโถแหมเขาถามเรื่องปาล์มจำได้แม่นมากเลยอะสภาเขาถามเรื่องปาล์มปาล์มใครต้องตอบล่ะปาล์มรัฐมนตรีพาณิชย์ต้องตอบรัฐมนตรีพาณิชย์ก็ไม่อยู่ในสภาเออนายกรัฐมนตรีต้องตอบเพราะเขาถามนายกรัฐมนตรีกระทู้เขาเขียนไว้ตั้งแต่ก่อนล่วงหน้าแล้วเลี่ยงไม่ตอบกระทู้นู่นไปวอห้าจะให้พูดไหมล่ะฉันยังไปแถลงสารแบบนี้อยู่เลยเพราะฉันจำแม่นไงฉันไม่โกหกหรอกเพราะสารเขาไม่ให้โกหกฉันก็บอกไงก็วันนั้นมีการตั้งกระทู้อ่ะใช่ไหมไหลอย่าให้พูดแหมชอบพูดกันจังเลยตีกลุ่มพรรคการเมืองเหมือนกันหมดนักการเมืองเหมือนกันหมดนู่นนี่นั่นเถอะพรรคประชาธิปัตย์เคยอยู่แล้วทำไมถึงไม่ทำล่ะกูทำไปหมดแล้วไงถ้าไม่มีมึงมาเผาบ้านเผาเมืองกูก็ทำกันได้เยอะอีกกว่านี้อีกขนาดโดนดึงข้างดึงขาโดนเผาบ้านเผาเมืองยังทำได้ขนาดนี้เลยอยากจะพูดฮะจะเป็นอะไรไปมีอย่างเดียวเท่านั้นที่ประชาธิปัตย์ไม่มีคือทางนักเลงอ่ะไม่มีมีอย่างเดียวเท่านั้นแหละที่นายกอภิสิทธิ์ไม่มีคือไม่มีส้นตีนไว้เตะใครไงมีอย่างเดียวเท่านั้นที่นายกอภิสิทธิ์ไม่มีคือความตอแหลไงมีอย่างเดียวที่นายกอภิสิทธิ์ไม่มีคือการโกหกไงนอกนั้นนี่พรรคอื่นเนี่ยมีเนี่ยพรรคเนี่ยพรรคของที่คุณชื่นชอบจะมีหมดเลยทุกสิ่งทั้งตอแหลทั้งโกหกทั้งหลอกลวงแหมผู้ดีเกินไปก็ไม่ชอบดีเกินไปก็ไม่ชอบใช่มั้ยฉันนี่นะบอกได้เลยฉันบอกนายกอภิสิทธิ์ไว้แล้วนี่เป็นนายกอีกรอบนี่นะฉันจะเป็นบอดี้การ์ดไม่ต้องใช้ใครหรอกใครมาใกล้นายกฉันนี่กระโดดถีบเลยเตะก้านคอหักเลยอีบ้าเข้าบริหารประเทศชาติบ้านเมืองมึงเอามวยเอาค้อนเอาขวานเอาอะไรต่างๆไปทุบจะเอาเขาให้ตายมึงบ้าหรือเปล่าเขาไม่เอามึงเข้าคุกกระบุญเท่าไหร่แล้วใครบ้างที่ทำอ่ะลอยคออยู่ทุกวันนี้ใช่ไหมโธ่พ่อมึงสั่งมึงสอนเหรอมาฆ่านายกรัฐมนตรีอ่ะฮะพ่อมึงสั่งมึงสอนเหรอให้มาทุบรถนายกรัฐมนตรีเอาให้ตายอ่ะแล้วพ่อมึงสั่งมึงสอนแล้วไปปิดสภาเสร็จแล้วเนี่ยพอรถสสมาเห็นเป็นหน้าสสประชาธิปัตย์นี่เอาหินก้อนเท่านี้ทุ่มใส่รถเขาอ่ะพ่อมึงสั่งมึงสอนเหรอโธ่ไม่ต้องมาด่ากูหรอกนาทางนักเลงกูเรียนจากพวกมึงทั้งนั้นแหละฉี่แหมจริงๆชอบอย่างนี้ใช่ไหมฮะพวกเสื้อแดงอ่ะไม่เอียไม่แอบดูกันเนี่ยชอบแบบนี้ใช่ไหมทีวีโดนปิดไม่มีอะไรดูใช่ไหมชอบแบบนี้ใช่ไหมต้องให้ด่าแหมไม่ทำเฮ้ยมันตายละเรตติ้งมันพุ่งว่ะเฮ้ยคือชอบท่องคำเนี้ยแหมประชาธิปัตย์ตอนอยู่ไม่เห็นทำอะไรมึงไปอยู่ที่ไหนไม่เห็นเขาทำอะไรมึงไปอยู่ที่ไหนอาจารย์คุณก็จำได้แต่อีตุอีเต้นเผาบ้านเผาเมืองอ่ะนอกนั้นคุณก็จำอะไรไม่ได้เลยหรือไงอ่ะทำไมอ่ะ
กูต้องเผาบ้านเผาเมืองใช่ไหมมึงถึงจะจำกันได้อ่ะแม่มันต้องพูดให้เข้าใจบางทีพูดภาษาผู้ดีแล้วไม่เข้าใจไม่เข้าใจไม่เคยเข้าใจอะไรเลยอ้าวเมื่อกี้เล่าข่าวอะไรอยู่ล่ะอ้าวพลเอกประวิตรนะเขาก็แก้ปัญหาจราจรวันนี้ต้องถึงมือท่านรองนายกพลเอกประวิตรเลยล่ะย้ําเลยว่าการแก้ไขปัญหาจราจรเนี่ยจะต้องแก้ระยะเร่งด่วนแล้วก็ระยะยาวส่วนระยะเร่งด่วนณเวลานี้สำรวจเส้นทางจราจร21เส้นหลักและก็สายรองต่างๆเชื่อมโยงต่างๆตึ๊บๆๆแล้วเนี่ยนะสรุปแล้วก็คือว่าทั้งนี้เพื่อให้เกิดการคลี่คลายปัญหาจราจรที่ติดขัดให้เกิดความคล่องตัวเนี่ยจะต้องทำยังไงก็ได้ให้สามารถอำนวยความสะดวกสร้างความปลอดภัยและก็ลดระยะเวลาในการเดินทางของประชาชนให้เร็วที่สุดรองนายกรัฐมนตรีพลเอกประวิตรกล่าวในที่ประชุมวันนี้นะคะส่วนระยะกลางและระยะยาวนั้นนี่จะต้องให้คณะกรรมการร่วมกันศึกษาถามว่าศึกษาเสร็จแล้วเอาไปไหนศึกษาเสร็จแล้วก็เอาไปอ่านพออ่านเสร็จแล้วจะทํายังไงอ่านเสร็จแล้วก็เอาไปทําวิจัยพอวิจัยเสร็จแล้วทํายังไงวิจัยเสร็จแล้วก็เอาไปตั้งอนุอนุเสร็จแล้วทํายังไงพอตั้งอนุเสร็จแล้วก็ตั้งคณะกรรมการอนุของอนุขึ้นมาอีกทีนึงตั้งอนุกรรมการของอนุออกมาแล้วให้มันทํายังไงให้มันศึกษาให้มันศึกษาแล้วทํายังไงให้มันสัมมนาสัมมนาเสร็จแล้วทําเนียนสัมมนาแล้วประชุมประชุมเสร็จแล้วจะไปประชุมแล้วรีพอร์ตรีพอร์ตไปไหนรีพอร์ตมาให้รองนายกรัฐมนตรีรีพอร์ตมาที่รองนายกรัฐมนตรีใช้เวลาผ่านไป1ปีจากนั้นรีพอร์ตยังไงอีกก็รองนายกรัฐมนตรีก็รีพอร์ตนายกรัฐมนตรีไงมอลลี่มึงจะถามอะไรนักหนาเนี่ย นี่คือการแก้ไขปัญหาจราจรประเทศนี้มึงวิจัยต่อไป แก้ไม่ได้หรอกวิจัยกันต่อไป มอลลี่ขอนำเสนอวิธีการแก้ไขปัญหาจราจรอันนี้ผัวมอลลี่คิดนะนัทพลมหาสุขนี่คิดบอกว่าวิธีการแก้ปัญหาจราจรนี่นะทำให้เหมือนต่างประเทศทำยังไงอะนี่เลยทุกๆ4แยกทุกๆ5แยกไม่ต้องมีไฟเหลืองไฟแดงหึทำไมไม่มีไฟเหลืองไฟแดงก็ชนกันตายหาสิมันไม่ชนหรอกมันเล่ไม่ต้องมีไฟเหลืองไฟแดงนะเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่เขาไม่ได้บอกว่าไม่มีไฟเหลืองไฟแดงไม่ต้องใช้คือใช้วิธีแบบว่าเวลาเปิดไฟยังไงนะเอ๊ะณัฐพลจะพูดยังไงแล้วนะลืมแล้วเนี่ยเดี๋ยวนะคือไม่ต้องเป็นลักษณะสแควร์ไม่ต้องเป็นลักษณะแบบว่าเปิดทีละเส้นเปิดทีละเลนไอเลนนี้ไปเลนนี้รอก่อนรอนี้เสร็จแล้วปุ๊บค่อยเป็นเลนนี้แล้วก็เรียงกันไปทีละเลนทีละเลนทั้งหมด5แยก4แยกแล้วก็ไปกันทีละแยกทีละแยกไม่ต้องทำอย่างนั้นวิธีการทำยังไงวิธีการก็คือว่าให้เปิดไฟแดงปึ๊บทีเดียวแล้วก็ให้คนเดินข้ามเดินข้ามเลยเดินไฟแดงเดินเปิดไฟแดงทุกเส้นหยุดหมดเลยให้คนเดินหยุดหมดเลยหยุดทุกอัน4แยก5แยกหยุดทุกแยกมึงไม่ต้องไปสักแยกนึงแล้วให้คนเดินเดินพอคนเดินเสร็จแล้วปุ๊บเปิดไฟเขียวฟึบมีแค่2ไฟคือไฟเขียวกับไฟแดงไม่มีไฟเหลืองต้องใช้วิธีนี้วิธีการแก้ไขปัญหาจราจรอันนี้ผัวมลิกาคิดไม่สงวนลิขสิทธิ์เอาไปใช้ได้เลยให้เหลือแค่2ไฟเข้าใจใช่มั้ยทุกวันนี้นี่มึงรอกันไปไอ้นี่รอไปชั่วโมงนึงผ่านไปพอไปปล่อยอ่ะไปเลนขวาอ่ะเลนขวาผ่านไปอีกรออีกครึ่งชั่วโมงอ่ะเลนซ้ายไปเลนซ้ายไปครึ่งชั่วโมงอ่ะปล่อยอีกเลนนึงไอ้เลนถัดไปปล่อยอีกเลนปุ๊บมันไปได้3คันมันปิดอีกแล้วไม่ได้เรื่องแกจะราจรแบบนี้ไม่ได้เรื่องไม่ต้องมีไฟเหลืองเอาแดงกับเขียวแล้วเวลาแดงทีเดียวเวลาเขียวทีเดียวไปมันทุกเลนนี่ผัวมอลลี่คิดแล้วเมืองนอกทำแบบนี้stop sign yes นี่วิธีแก้จราจรซึ่งเนื่องจากว่าวันนี้มาริกาไม่ได้เข้าประชุมเรื่องของการแก้ไขปัญหาจราจรกับพลเอกประวิตรทั้งหมดที่มอลลิกาพูดนั้นไม่ได้อยู่วาระประชุม ในวาระประชุมเขามีแค่3เรื่องคือเรื่องแก้ระยะเร่งด่วนแก้ระยะกลางและแก้ระยะยาวส่วนระยะเร่งด่วนนั้นไม่มีอะไรมากสั่งแค่ว่าให้ไปอำนวยความสะดวกให้ประชาชนลดเวลาในการเดินทางให้เร็วที่สุดแค่นั้นแหละ
ไม่มีวิธีการปฏิบัติอะไรออกมาหรอกไม่มีคำสั่งอะไรออกมาด้วย แล้วจะไปนั่งประชุมกันหาพระแสงของเงาเลยวะ โอเคผ่านไปนะคะรัฐมนตรีอุตมะอุตมะนี่เป็นไรเนี่ยตกลงเดี๋ยวลาออกเดี๋ยวเข้ากลับเข้ามาใหม่เดี๋ยวอะไรยังไงงงไปหมดละรัฐมนตรี ICT เนี่ยชักเข้าชักออกยังไงเนี่ยฮะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเนี่ยนะฮะอันเนื่องมาจากว่าล่าสุดเนี่ยเขามีการประชุมคณะกรรมการอะไรสักอย่างนึงนายกเขาก็กล่าวคือพอดีมันมีชื่อเกี่ยวกับรัฐมนตรี ICT บอกว่าเขาลาออกอุตมะเนี่ยนะรัฐมนตรีอุตมะเนี่ยจริงๆรัฐมนตรีอุตมะเนี่ยแกเป็นพยานของธนาคารกรุงไทยคดีหนึ่งด้วยนะเออแต่เราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าแกได้มานั่งเป็นรัฐมนตรีได้ยังไง เออแกเป็นพยานอยู่ในสังฆกรรมของผู้บริหารกรุงไทยอ่ะเออไม่รู้แกเป็นนั่งรัฐมนตรีรัฐบาลนี้ได้ยังไงเจ๊ก็ไม่เข้าใจเหมือนกันสรุปแล้วเนี่ยนะคะก็ปรากฏว่าชักเข้าชักออกอยู่นี่นะคะตอนนี้ก็แบร์ไตบอกว่าโอเคมันจะมีกระทรวงใหม่เกิดขึ้นก็คือกระทรวงดิจิทัลนะคะกระทรวง ICT เนี่ยแหละนะคะก็หลังจากที่เขาก็กำลังหากันอยู่ว่าใครจะมีการปรับคณะรัฐมนตรีคือพูดตรงๆเรื่องการปรับคณะรัฐมนตรีเนี่ยอย่าไปเซาซีนายกเขาเลยเพราะว่ามันมีปัญหาทางเทคนิคเราก็ไม่รู้หรอกนะคะมันมีเรื่องที่ใหญ่กว่านั้นเราก็ไม่อยากเมามอยถึงนะคะสรุปแล้วก็คือเราก็อย่างที่บอกแหละว่านายกรัฐมนตรีคะถ้าเกิดว่าไม่สามารถที่จะปรับคณะรัฐมนตรีได้หรืออะไรก็ตามแต่เนี่ยท่านก็ท่านสั่งงานแบบนี้ก็ดีแล้วล่ะแต่ว่าขณะเดียวกันเนี่ยท่านก็นี่สิให้เขาปรับทีมนะคะหรือว่าเพิ่มทีมที่ปรึกษาเข้าไปหรือปรับทีมเลขารัฐมนตรีทีมที่ปรึกษารัฐมนตรีคือไม่ใช่ว่าเอากลุ่มเอาก้อนตัวเองมานั่งกันกองแล้วก็คิดแบบว่าไม่คิดแบบคิดตั้งสรรน่ะคิดกองเดียวกันแล้วรอคำสั่งเดียวกันน่ะแล้วมันก็เลยช้าไงเพราะฉะนั้นมันไม่มีติงเกอร์ช่วยคิดอ่ะผ่านไปนะคะไหนตู่อยู่ไหนบิ๊กตู่จตุพรพูดเรื่องอะไรวันนี้เราไม่ได้ดูข่าวนะวันนี้ไม่ได้ดูข่าวตู่จตุพรหนึ่งชั่วโมงเจ็ดนาทีโอ้ตายละเสียเวลาด่าไปเยอะเลยผ่านไปหนึ่งชั่วโมงแล้วโอ้ยยังไม่ทันอะไรเลยผ่านไปหนึ่งชั่วโมงแล้วโอ้เจ๊ก็งงผ่านไปหนึ่งชั่วโมงได้ยังไงหนึ่งชั่วโมงเจ็ดนาทีแล้วค่ะโอเคถามตอบนะคะไม่เปิดประเด็นละถามตอบเรตติ้งตกอีกแล้วตอนนี้เรตติ้งตกนะฮะอะไรล่ะโอ้ยไม่เป็นไรเราไม่ได้สนเรตติ้งเรานั่งคุยของเราไปเรารู้ว่าเดี๋ยวก็จะมีคนมาดูลิงก์ของเราทีหลังเดี๋ยวเราจะลบลิงก์เนี่ย นายกรัฐมนตรีใช้มาตรา44ให้กรมบังคับคดียึดทรัพย์คดีจำนำเข้าแล้วใช่ก็อย่างที่บอกเมื่อวานเราเพิ่งพูดกันไปใช่ไหมว่าท่านขาถ้ายึดทรัพย์มาแล้วท่านก็ใช้มาตรา44อีกนิดนึงเอาเงินจำนวนนึงเนี่ยไปคืนให้กับชาวนาเขาด้วยเพราะว่าชาวนาเขาเนี่ยตอนที่สมัยรัฐบาลยิ่งลักษณ์เนี่ยมันมีชาวนาจำนวนหนึ่งหลายจังหวัดเลยที่เขาได้รับเขามีการไปดำเนินคดีไว้ที่โรงพักแต่ละโรงพักอ่ะนะคะเยอะเลยก็คือเขาโดนโรงสีโกงจำนำข้าวไปแล้วก็เนี่ยเกิดปัญหาตามระบบอ่ะพอเกิดปัญหาตามระบบคนเหล่านี้ดิฉันคิดว่ามันควรที่จะใช้มาตรา44ก็ได้แต่ว่าจะใช้วิธีการเยียวยาก็ได้นะคะถ้าเกิดไม่ออกมาตรา44ออกคำสั่งในคณะรัฐมนตรีที่ประชุมคณะรัฐมนตรีจ่ายเงินเยียวยาก็ได้เยียวยาให้กับชาวนาที่ได้รับผลกระทบจากโครงการจำนำข้าวซึ่งจะมีชาวนาอยู่จำนวนหนึ่งที่ถูกผลกระทบนะคะมันไม่ใช่ชาวนาทั้งหมดนะมีชาวนาอยู่จำนวนหนึ่งที่เขามีคดีอยู่แล้วและเขาไม่ได้รับเงินค่าข้าวของเขาจริงๆซึ่งมีอยู่จำนวนหนึ่งนะคะเพชรบูรณ์ก็มีพิจิตรก็มีนครสวรรค์มีนะคะอุทัยจำนวนหนึ่งอะไรประเภทอย่างเงี้ยนะคะส่วนที่อื่นที่ไม่มีคดีก็ไม่เป็นไรไม่ต้องไปจ่ายเขาใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นจะใช้เงินอยู่จำนวนไม่มากหรอก
ตรงจุดนี้ดิฉันมองว่าควรจะจ่ายชดเชยให้กับชาวนาเขาเพราะว่าอะไรเพราะว่าเขาก็รู้เท่าไม่ถึงการน่ะนโยบายรัฐมายังไงรัฐว่ายังไงเขาว่าอย่างนั้นรัฐว่ายังไงเขาก็ว่าอย่างนั้นเขาให้ขาวขายเขาให้จำนำข้าวฉันก็จำนำข้าวก็ฉันมีหน้าที่ปลูกอ่ะฉันจะไปรู้ได้ไงคุณจะโกงไม่โกงอ่ะฉันก็ไม่คิดคุณจะไปโกงเนี่ยใช่ไหมเอออะไรอย่างเงี้ยต่อไปเดี๋ยวพรุ่งนี้จะเอาเรื่องเกี่ยวกับบ้านเอื้ออาทรมาเล่าพรุ่งนี้จะว่าด้วยเรื่องบ้านเอื้ออาทรมอลลี่จะตามอยู่2คดีนี้นะบ้านเอื้ออาทรล่าสุดทราบว่าปปช.จะมีการสรุปสำนวนส่งแล้วนะคะคือไม่เข้าใจเหมือนกันว่าสำนวนปปช.ในเรื่องของบ้านเอื้ออาทรเนี่ยตั้ง10ปีแล้วเนี่ยทำไมมันช้านักช้าหนาไม่เข้าใจเหมือนกันช้ามากเลยนะคะบ้านเอื้ออาทรเนี่ยพระเอกคนสำคัญของเรื่องก็คืออดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือเรียกง่ายๆว่าเสี่ยไก่นะคะวัฒนาเมืองสุขวัฒนาเมืองสุขเป็นนักกฎหมายมาจากจังหวัดอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยแหละเป็นนักกฎหมายจากนั้นปุ๊บนี่ก็ได้ดิบได้ดีจะพัดจะผูไปเป็นเขย CP เขย CP นี่ก็คือเป็นเขยไม่ใช่เขยคุณธนินนะเป็นเขยของน้องชายคุณธนินอีกทีนึงนะคะก็ถามว่าเส้นใหญ่ไหมก็เส้นใหญ่นะคะถามว่าเส้นใหญ่ก็เส้นใหญ่นะก็เส้นใหญ่ขนาดไหนก็ไม่รอดคุกหรอกนะคะแต่ว่าจะรอดไม่รอดก็ต้องดูอีกทีนึงนะคะแต่ว่าถ้าดูตามรายละเอียดของเรื่องเนื้อหาที่ปปช.สอบที่สต.ที่ที่ทางคณะกรรมการอาจารย์แก้วสันอติโพธิแล้วก็อาจารย์ศักดิ์กอแสงเรืองสมัยที่เป็นคตส.ตรวจสอบนั้นดูตามข้อมูลคตส.ไม่น่ารอดไม่รอดทั้งเสียไก่ไม่รอดทั้งอลิสมันพงษ์เรืองรองและเมียคุณรู้ไหมในคดีบ้านเอื้ออาทรสมัยที่เสียไก่วัฒนาเมืองสุขเนี่ยเป็นรัฐมนตรีว่าการเนี่ยนะคะได้เอาโครงการบ้านเอื้ออาทรที่ทักษิณเนี่ยเอามาทำพอทำเสร็จปุ๊บตอนแรกเราก็เข้าใจว่ามันเหมือนรถคันแรกอะเออโอ้ยโครงการดีเนาะบ้านเอื้ออาทรชั้นทีเป็นบ้านเอื้ออาทรเราก็คิดว่าเออก็คิดดีเนาะก็ดีนี่เออก็ทำไปสิก็ดีนี่นะคะสมัยนั้นนี่มอลลี่เป็นนักข่าวไอทีวีมอลลี่ก็เป็นนักข่าวไอทีวีมอลลี่ก็ยังแห่แห่งแต่แต่ชอบเลยเออบ้านเอื้ออาทรก็ดีนี่เออก็ทำให้ประชาชนจะได้มีบ้านโอ้โหที่ไหนได้ปรากฏว่านะคะขยะให้การเคหะไปทำแล้วก็ให้กระทรวงพัฒนาสังคมเป็นเจ้าภาพงบประมาณแผ่นดินไปลงตรงนี้นี่ประมาณหลายหมื่นล้านบาทมากมายเลยนะคะจากนั้นปุ๊บก็เกิดขบวนการยังไงฮะเกิดขบวนการนะคะเอาที่ดินประยัดใส่มือค่ะผู้ว่าการเคหะเอาที่ดินควายนอนเอาที่ดินบวกควายเอาที่ดินที่ไม่มีสาธารณูปโภคที่ดินแปลงนึงนั้นเนี่ยเป็นที่ดินของอลิสมันวงเรืองรองเป็นนายหน้าเอออลิสมันกับเมียมันเนี่ยแหละเป็นนายหน้าเอาที่ดินไปยัดใส่มือนะคะการเคหะปรากฏว่าจำนวนมากเลยอยู่ที่ปทุมธานีปรากฏที่ดินนั้นสร้างบ้านเอื้ออาทรไม่ได้เพราะอะไรเพราะไม่มีสาธารณูปโภคไม่มีอะไรก็ไม่มีเสาไฟฟ้าไม่มีไฟเข้าไปถ้าเกิดมึงจะทำโครงการบ้านเอื้ออาทรตรงจุดนั้นมึงต้องต่อไฟเข้าไปอีกประมาณ13ต้นมึงจะต้องขุดประปามึงต้องมีประปาต่อเข้าไปการประปาก็ต้องไปจัดการนู่นนี่นั่นสรุปแล้วก็คือว่ามันเอาที่ดินแบบไม่มีมูลค่าเนี่ยมาสร้างมูลค่าสูงๆให้กับการเคหะเขารับซื้อเพื่อเอาไปทำบ้านโครงการบ้านเอื้ออาทรแล้วก็ทำกันลักษณะแบบเนี้ยเกือบทุกจังหวัดแล้วเสร็จแล้วพอสร้างเสร็จแล้วไงเสร็จสร้างก็พอสร้างเสร็จแล้วปุ๊บกินกับระบบกินยังไงกินกับอิฐกับหินกับปูนกับทรายกับเสาสรุปแล้วพอบ้านสร้างบ้านมาปุ๊บดิฉันเห็นพะเยาอยู่นะโครงการบ้านเอื้ออาทรยังไม่มีใครไปอยู่เลยเพราะอะไรรู้ป่ะตั้งขึ้นมามีสีเสาเหมือนศาลพระภูมิเลยใครจะไปอยู่อ่ะเออใหญ่กว่าศาลพระภูมินิดนึงอ่ะบ้านเอื้ออาทรมันอ่ะขออนุญาตที่พาดพิงศาลพระภูมินะคะก็จริงอ่ะก็คือว่าตั้งสีเสามีบันไดไต่ไปมีห้องน้ำเล็กๆคือถ้าคนอ้วนเกินพิกัดนี่ระดับแม่ดิฉันก็เข้าไปไม่ได้เลยอ่ะเนี่ยบ้านเอื้ออาทรเป็นไงล่ะเพราะฉะนั้นสรุปแล้วมอลลี่ก็จะตามคดีนี้บ้านเอื้ออาทรนะคะวัฒนาเมืองสุขนะคะปากดีนักไปเจอเลยไปขึ้นศาลปปช.กำลังจะสรุปน่าจะสิ้นเดือนกันยายนนี่แหละเดือนนี้นะคะถ้าไม่สรุปดิฉันก็ต้องไปถามหาศักยภาพของเลขาของเนี่ย
ปปชล่าสุดเนี่ยคณะกรรมการปปชล่าสุดนี่แหละยังไงนะคะมีอะไรหรือเปล่าเออเราอย่าไปเงียบเรื่องนี้ประชาชนก็ช่วยกันแชร์ด้วยเวลามีข้อมูลบ้านเอื้ออาทรก็ช่วยกันแชร์ออกไปเดี๋ยวมันเงียบเออเพราะเขาก็เส้นใหญ่อยู่เออเดี๋ยวมันเงียบแล้วมันจะดูเสียหมาใช่ไหมคอตสอเขาก็อุตส่าห์สืบสวนสอบสวนมาได้ต้องเยอะต้องแยะแล้วปปชก็มาพอสรุปปุ๊บก็ต้องส่งไปอัยการอัยการก็ต้องส่งไปศาลเสียไก่จะได้ขึ้นศาลสักทีนึงขึ้นศาลจะผิดจะถูกก็ไม่ว่าในชั้นศาลนู่นเพราะศาลเขาให้สาบานเออผิดคำสาบานตกลกหมกไหมนะแกไม่ได้ตกอย่างเดียวนะลูกเมียตกลกหมกไหมหมดนะคะเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ก็ต้องติดตามอีกเรื่องนึงก็คือคดีโอ๊คพานทองแท้โอ๊คพานทองแท้เจอ2คดีนะคือคดีฟอกเงินกับคดีรับเงินสินบนน่ะรับเงินถุงปากถุงอ่ะเออโครงการกู้คนปล่อยกู้เนี่ยเข้าคุกไปหมดแล้วตอนนี้นอนอยู่ในคุกกับสนธิลิ้มทองกุลคนปล่อยกู้เกือบ10,000ล้านโครงการในเครือของบริษัทกฤษฎามหานครซึ่งไอ้ลูกของกฤษฎามหานครเนี่ยคนเนี้ยเป็นเครือข่ายเป็นลูกเป็นคนรู้จักกับโอ๊คพานทองแท้โดยสรุปแล้วก็คือว่าโอเคก็มีการเนี่ยมีชื่อพานทองแท้เลยนะคอตสอเขาก็ไต่สวนเชิญเพื่อนพานทองแท้เข้าพบคอตสอตอนสมัยปี2550อะ49 50อะพบแล้วพบอีกพบแล้วพบอีกเนี่ยดาราคนหนึ่งจำได้ไหมไปปุ๊บแล้วก็มีการมาสร้างกระแสบอกว่าผู้ใหญ่รังแกเด็กเด็กรับปากถุง21ล้านบาทเนี่ยนะผู้ใหญ่เด็กอะโอ้โหแหมที่อย่างเงี้ยทำเป็นเด็กนะที่มึงรับปากถุงอะมึงไม่เด็กเลยนะรับ21ล้านเนี่ยฮะแหมพอที่เขาตอบสวนมามึงบอกเป็นเด็กผู้ใหญ่รังแกเด็กมึงพูดเข้ามาได้ยังไงเพื่อนโอ๊คพันทองแท้ได้กล่าวคำนี้ผู้ใหญ่รังแกเด็กเด็กอะไรมึงลูก3แล้วมาเด็กอีกหมายถึงเพื่อนโอ๊คนะมีลูก2คน3คนแล้วคนนั้นก็เป็นคนหนึ่งในจิ๊กซอและก็1ในพยานหลักฐานที่เขารวบรวมได้ตอนสมัยคอตสอแล้วคอตสอเขาก็ส่งสำนวนมาให้ปปชแต่ปปชเนี่ยเขาบอกว่าโอ๊คการคดีรับเงินปากถุงเขากันออกมาเพราะว่าจะต้องไปแจ้งอาญาที่ DSI เพราะว่าโอ๊คพานทองแท้ที่รับเงินปากถุงอ่ะไม่ได้มีตำแหน่งเป็นข้าราชการดังนั้นเนี่ยทางปปชส่งฟ้องไม่ได้เขาส่งฟ้องได้เฉพาะทักษิณชินวัตรเฉพาะพวกที่ปล่อยกู้และเฉพาะคนที่เกี่ยวข้องที่เป็นข้าราชการก็ไปแล้วก็ติดคุกไปนะคะแต่ทักษิณนี้คดีก็ไม่ได้มาไต่สวนแต่กรณีโอ๊คที่รับเนี่ยนะคะทางคอตสอก็เลยไปแจ้งความไปที่ DSI อาจารย์แก้วสันอติโพธิให้เจ้าหน้าที่ไปแจ้งความที่ DSI DSI ปุ๊บพอเปลี่ยนผ่านปุ๊บปรากฏว่า DSI ก็ทำคดีท่านนะอีลังตองไนอีลังตองไนทำคดีไปอีลังตองไนตอนแรกทุกคนก็เข้าใจว่าอ๋อคดีมันไปค้างอยู่ที่อัยการมันก็ไม่มีใครตามเป็นเรื่องเป็นราวมาริกาก็ตามไป2รอบแล้วตามจนหน้าเกียดอะตามจนมึงอะไรกับโอ๊คพานทองแท้นักบะก็ประเด็นคือถ้าเกิดมันก็ไม่พอเราไม่ตามก็ไม่มีใครตามปรากฏว่ายังไงล่ะล่าสุดปรากฏว่าจะหมดอายุความตอนเนี้ยยังไม่แน่ใจนะการให้ข่าวของทางอัยการก็สับสนมากคดีโอ๊คพานทองแท้เนี่ยตกลงหมดอายุความปล่อยให้หมดอายุความไปจริงๆใช่ไหมหมดอายุความที่ใครหมดที่ DSI หรือว่าหมดที่อัยการก็ต้องไปไล่ลือดูหมดอายุความจริงๆหรือเปล่าหมดไปแล้วใช่ไหมถ้าหมดไปแล้วนี่ต้องไปดูว่าหมดที่ใครคนนั้นก็ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่มึงเอาไปเลยมาตรา157จะเอื้อกันเหรอจะช่วยกันใช่ไหมเอาไปเลยมาตรา157ไอโอ๊ตรอดแต่ข้าราชการไม่รอดอ่ะจบข่าวดิฉันจบข่าวนะคะเพราะว่านี่ก็1ชั่วโมง18นาทีนะคะ1ชั่วโมง18นาทีของปากหอมคอประจำวันนะคะวันนี้นะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้จัดแสงใหม่พรุ่งนี้ถ้ามาทันก็มาถ้าพรุ่งนี้ถ้ามาไม่ทันก็ไม่เป็นไรนะคะก็เอามาวันอื่นโอเคจบข่าว นะคะขาดตกบกพร่องประการใดก็ขออภัยนะคะทุกๆคนไว้ด้วยนะคะและสำหรับใครก็ตามนะคะที่อาจจะโดนเราพาดพิงไปก็ต้องขออภัยไว้ด้วยนะคะและสำหรับคุณสมหมายแล้วก็ใครก็ตามนะคะที่โดนเราเหวี่ยงใส่ไปนะคะดิฉันไม่ให้อภัยนะคะแต่ว่าถ้าเกิดจะมาดูก็ดูได้นะคะไม่มีปัญหานะคะไม่มีปัญหาหรอกดูได้ดูไปเลยนะคะเพราะว่าดิฉันมีหน้าที่พูดดิฉันพูดไปแต่ถ้ามีอะไรก็ถามมาถามได้ถามนะคะ
ก็ถือว่าเป็นการพูดคุยกันนะคะเนี่ยดีกว่ารายการทีวีใช่ไหมรายการแบบเนี้ยดีกว่ารายการทีวีรายการทีวีนี่คุณนั่งฟังเขาอย่างเดียวนะคุณไม่มีสิทธิ์ไปอุทธรณ์เขาเลยนะพูดจาอะไรกับเขาไม่ได้นี่แต่รายการ Facebook Live นี่คุณนี่คุณมานั่งคุยกับฉันได้เห็นไหมล่ะโอ้ยใครพูดอะไรฉันเห็นหน้าหมดเลยเนี่ยโอ้บางคนก็ใส่โลโก้ใส่โปรไฟล์ลูกมาบางคนก็ใส่โปรไฟล์สองผัวเมียมาบางคนก็ใส่โปรไฟล์โอ้ยห่างไม่เห็นหน้าเลยบางคนก็หล่อมากเลยใส่โปรไฟล์มาแต่ละคนบางคนก็แอบไม่ใส่โปรไฟล์ตัวเองโอ้คุณไม่ต้องห่วงเลยมาริการนะสืบได้หมดแหละอีประเภทมานะเลี่ยลาดใส่กระดานฉันนะฉันสืบได้หมดแหละถ้าฉันจะเอาเรื่องฉันก็เอาได้หมดอะไม่ต้องห่วงเลยโอ้โหคือนี่แต่ละคนนี่มาผิดเพจหรือเปล่าเนี่ยซุปค่ะซุปพิมริกาสวยมากหนูอุบอกสวยมากคุณนี่นิวบอกว่าหน้าใสมากคือแต่ละคนที่บอกว่าใสมากสวยมากนี่คุณมาผิดเพจไหมอ่ะคือดิฉันสงสัยคุณมาผิดเพจหรือเปล่าไม่ใช่เพจชมพู่อารยานะคะอันนี้มาริกาบุญมีตระกูลมหาสุขโอ้สิ่งที่เหมือนกันกับชมพู่มีสิ่งเดียวคือมีผัวเหมือนกันนะคะคือไม่ได้ผัวคนเดียวกันนะหมายความว่าผัวเหมือนกันคือชมพู่ก็มีผัวมาริกาก็มีผัวแต่นอกนั้นไม่มีอะไรเหมือนกันเลยค่ะคุณเขาสวยกว่าเรามากนะคะมาผิดเพจหรือเปล่านึกว่าชมชมพู่หรือเปล่าเนี่ยฮะโอ้ยไม่ใช่อ้ำพัชรภานะคะคุณขา แหมแต่ละคนชมว่าสวยชมว่าสวยเราก็นึกว่าเราเป็นดาราไปซะละนี่ขนาดไม่ได้แต่งหน้านะไม่ได้ติดขนตานะจะบอกเลยไม่ได้โม้นะ แหม เหมือนองซานซุปบอกเหมือนองซานอะไรนะแก่ขนาดนั้นเลยเหรอไม่เอาองซานไม่แก่นะโอ้โหเหมือนองซานไปเลยโอ้ไม่เอาองซานได้ไหมแก่ไปมาฟังเพราะได้สาระโอเคถ้าดิฉันพอจะมีประโยชน์กับสังคมได้ดิฉันก็ขอบพระคุณดิฉันก็จะทำต่อนะคะแต่ถ้าเกิดดิฉันไม่มีประโยชน์กับการจัดและไม่มีประโยชน์กับสังคมดิฉันก็จะไปดูแลผัวนะคะเข้าใจไหมนะคะ คุณสราวุฒิบอกนึกว่าอายุ30 จริงหรือเปล่าเอกบอกคุณขอบล็อกได้ไหมคะคุณป้านี่ขอบล็อกได้ไหมคะใครก็ตามที่กล่าวคำว่าคุณป้านี่นะคะคุณเขาช่วยกรณีอุทธรด้วยนะคุณอุทธรเลยนะคะคุณถอนเลยคุณถอนเลยนะฮะถ้าไม่ถอนดิฉันบล็อกเลยนะฮะเอกคุณเอกนะฮะคุณเอกเนี่ยไม่ถอนดิฉันบล็อกเลยนะมาเรียกป้าเนี่ยไม่ใช่นะโอ้โหนะฮะนี่ดิฉันกะว่าถ้าเกิดดิฉันไม่ลงสมัครสสดิฉันก็จะไปตั้งคณะตลกแล้วดิฉันจะเป็นพิธีกรดิฉันจะนี่เลยเพราะว่าช่วงหลังนี่ตุ๊กกี้เขางานเยอะไงตุ๊กกี้เขางานเยอะใช่ไหมงานเยอะปุ๊บเดี๋ยวเผื่อเราอาจจะไปแย่งงานตุ๊กกี้มาได้บ้างรับงานพิธีกรดีกว่าคิวละ 20,000 โอเคอะใช่ไหมเมื่อก่อนอยู่ ITV นี่มาริกามีค่าตัวนะอยู่ ITV นี่เวลารับงานพิธีกรทีนี่ 20,000 ถึง 40,000 นะต่อ1ชั่วโมงไปออกเป็นพิธีกร MC เนี่ยเป็น MC อะไรก็เป็นพิธีกรสัมมนานี่โอ้โหนะเขาจ้างไปเป็นพิธีกรเลยมาริกาเคยเล่นมิวสิกวิดีโอคุณรู้ไหมเพลงของอาร์มอ่ะน้องอาร์มอ่ะวงค่าย RS เนี่ยมาริกาตอนนั้นตัดผมสั้นน่ะตัดผมสั้นไปเล่นมิวสิกวิดีโอของน้องอาร์มเล่นกับพี่หนงชาช่านี่แหละเล่นมิวสิกวิดีโอนะนี่มาริกาเคยแสดงหนังคุณรู้ยังนี่ปลดปิดกรุงเทพป้นนั่นแหละพระเอกคือชัดชัยเป่งพานิชส่วนนางเอกอ่ะไม่รู้แต่ว่ามาริกานี่เป็นตัวเสริมเป็นนักแสดงกิติมศักดิ์รับเชิญนะได้สตังค์ไป 50,000 นะโอ้ยเข้าไปคิวเดียวค่ะคุณได้ตังค์ 50,000 นะโอ้โหโดนไอ้อะไรนะพี่ผู้กำกับที่ปะผู้กำกับที่พูดไม่ค่อยชัดอ่ะผู้กำกับชื่ออะไรพี่จี๊ดหรือพี่อะไรโอ้โหโดนมันวากเจ็บใจมากเลยเฮ้ยมาวากได้ไงว่าไม่ใช่นักแสดงนะเนี่ยเราเป็นนักแสดงรับเชิญไงเราเป็นนักแสดงรับเชิญและผู้กำกับมันเห็นว่าเราก็ถือว่าเป็นนักแสดงรับเชิญก็ถือว่าเป็นนักแสดงมันด่าพระเอกยังไงมันก็ด่าเราอย่างนั้นหนึ่งด่าเราโอ้โหเราผิดคิวไงผิดคิวเขาให้วิ่งอะไรรู้ป่ะเขาให้วิ่งนี่
วิ่งคือเขาให้แสดงเป็นนักข่าววิ่งไปพร้อมกับกล้องแล้วก็ให้วิ่งไปตามทำข่าวพระเอกพระเอกนี่คือชัดชัยชัดชัยเนี่ยเป็นพระเอกแล้วก็ไปปิดกรุงเทพแล้วก็ปล้นเพื่อเอาไปอะไรเงี้ยประมาณนี้ปิดกรุงเทพปล้นหนังเรื่องนั้นแหละโอ้มาริกาเล่นเล่นไปตั้งสองหลายซีนเหมือนกันนะโอ้นี่ถ้าเกิดไม่มาเป็นนักการเมืองเนี่ยป่านนี้ไปเอาดีทางการเป็นแม่แล้วแม่อะไรดาราที่เล่นเป็นแม่ไงโอ้ยก็ได้ตังค์กันเยอะนะดาราที่เล่นเป็นแม่นี่ถ้าเกิดมาริกาเป็นเล่นเป็นแม่นะขอบอกเลยโอ้โหรามนรงค์นี่ไม่ได้เกิดหรอกรามนรงค์อ่ะฉันจะเป็นแม่ที่จี๊ดกว่ารามนรงค์อีกรามนรงค์ชื่อเลยนะรามนรงค์ชื่อเลยนะ โอเคไปดูจำได้ตอนนั้นผมสั้นซอยโอ้เล่นไม่เขาโดนพุ่มกับวากอ่ะเราไม่ใช่ดาราซะหน่อยให้เรามารับเชิญแล้วก็มารับเชิญมาวากเราอีกเกือบจะยกกล้องหนีแล้วจะถ้าไม่เห็นแกว่าเสร็จแล้วจะได้ตังค์ 50,000 นี่กงยกกล้องหนีไปแล้วโหตั้งแต่เกิดมาไม่มีใครมาวากมาริกาเลยผู้กำกับมาวากชื่ออะไรนะชื่อพี่เลยนะที่พูดแบบว่าพูดแบบติดอ่างหน่อยอ่ะพุ่มกับคนนั้นแหละว่ากเราไหมธัญญารามนรงค์โอ้ยไม่ได้กินมาริกาหรอกหมายถึงความสวยใช่ไหมไม่หมายถึงความร้ายอ่ะเล่นเป็นแม่ที่ร้ายๆอ่ะจริงๆแล้วมาริกายังไม่เหมาะที่จะเล่นเป็นแม่คุณว่าไหมนี่มาริกาอยากจะนี่นะคือไม่รู้ผู้จัดคนไหนจะสนใจตอนนี้เจ้ว่างนะถ้าผู้จัดคนไหนผู้จัดหนังคนไหนนี่พี่พศอานนท์ไม่รู้สนใจหรือเปล่าอยากจะเชิญมาริกาจะไม่รับค่าตัวเต็มที่เลยคือถ้าเกิดให้เท่าไหร่ก็เอาครึ่งนึงอ่ะอีกครึ่งนึงให้ยกให้ไปเลย อยากไปเล่นนี่อยากไปเล่นบทเนี่ยบทบูติลกาเตะอย่างเงี้ยเล่นบทแบบว่ายิงปืนหรือว่าเล่นบทแบบยิงปืนอย่างเงี้ยมาริกาเอาคณะไปเลยเอาคณะไปทั้งสนามเลยตัดให้เลยพี่พศถ่ายตรงนี้เลยพี่พศถ่ายตรงนี้เลยพี่อะไรเงี้ยดีไหมแหมว่างไปรับแสดงรับเชิญไปแสดงกับพี่พศอานนท์หน่อยดีไหมพี่พศอานนท์แกน่าจะสนใจมาริกาหน่อยไหมพี่สนใจหนูหน่อยได้ไหมเนี่ยฮะเดี๋ยวจะไปเล่นให้สักเรื่องเลยนะไปเล่นบทบูนะเป็นนางเอกก็ได้อะเป็นเพื่อนนางเอกได้ไหมอะไรเงี้ยเล่นบทบูไงเป็นแบบว่าเล่นแบบแนวแองเจลิน่าโจลี่อ่ะนักฆ่าเล่นเป็นนักฆ่าก็ได้อะไรเงี้ยนะทำยังไงได้ให้ตีลังกาเตะก้านคอได้อ่ะอย่างเงี้ยเล่นบทอย่างเงี้ยโอเคนะคะก็วันนี้ทักทายกันเท่านี้อ่ะค่ะพอหอมปากหอมคอนะคะวันนี้นะคะขอบพระคุณแล้วก็สวัสดีนะคะ